พี่เฉาว่าไงทำไมพูดแบบนั้นอ่ะทำไมก็เป็นมาเฟียไงพี่ผมเป็นดาราเฮ้ยคุยก่อนก็เป็นดาราแล้วไงอ่ะก็ไอ้เหี้ยมึงออกไปบู๊เมื่อกี้มึงก็ไปไล่ยิงกับกูมึงจะปิดข่าวเต็งทำไมมึงเป็นแบดบอยมึงก็เป็นแบดบอยไปดิจะปิดข่าวทำไมผมรู้แต่เชี่ยคือมันก็เป็นหน้าเป็นตาของบริษัทเรารู้เปล่าแป๊บนึงระวังด้วยคำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับหมอ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 ดูหน่อยครับทำไมผมรู้สึกว่าผมขาผมมันลอยๆอ่ะหมอพี่ชาวบาดเจ็บหรือเปล่าครับเอ้าฟื้นแล้วเหรอมึงแป๊บนึงนะเอ้าคือแป๊บนึงนะภาพสุดท้ายที่จำได้คือกูสลบอยู่ในที่หนึ่งแล้วสโลมาได้ไงอ่ะอ๋อกูตามมาเองอะไอโก้มึงตามสโลมาเหรออืมกูเห็นมันเป็นกระโหลกเงินไงเลยให้มารักษามึงไงกูไม่อยากมันเป็นข่าวก็คือตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ใช่ไหมชาวเล็กอยู่ที่เนี้ยยังไม่มีใครรู้หรอกรู้กันแค่นี้แหละสามคนอ๋อสโลครับผมอาการของพี่เป็นไงบ้างอะก็ค่อนข้างเอาเรื่องครับอย่างนี้พี่จะลดผลอะไรได้ปกติปะวะหรือว่าต้องเซฟตัวเองก่อนก็ต้องเซฟๆหน่อยครับพี่โอเคงั้นแป๊บนึงนะสโลฉีดยาอะไรพี่ไปใช่ไหมใช่ครับตอนนี้พี่ลุกขึ้นไปสูบบุหรี่อะไรได้ยังได้ครับแต่ว่าต้องเบาๆครับอย่าแรงแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอรวบรวมความจำก่อนกูตีหน้าตัวเองแป๊บนึงครับผมกูเล่าให้ฟังก็ได้อ่ะเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังนะเมื่อวานน่ะที่มึงเข้าไปสู้กับS3 อ่ะเพิ่งมาครับใช่กูก็ไปอ่ะกูเห็นมึงมาอยู่แล้วไงวะขากลับอ่ะมึงรู้ใช่มั้ยว่าเมื่อวานพี่ PK ก็ไปใช่กูเห็น PK แต่ว่ากูงงว่าไอ้เหี้ยสู้อยู่ด้วยกันแล้วอยู่ดีๆทำไม PK ไม่เข้าไปวะเอ๊ะเมื่อวานกูก็พูดกับมันแล้วว่าให้เข้าไปแต่พี่ PK บอกกูว่ามันอันตรายเกินไปว่ะไม่อยากเสี่ยงเมื่อวานสโลได้เข้าไปด้วยมั้ยเข้าครับสโลก็คือเห็นตอนพี่บาดเจ็บแต่ว่าไม่มีใครช่วยมาได้ใช่มั้ยใช่ครับเอางี้พวกพี่เหลียวให้ออกมาก่อนแล้วกูจำได้ว่าภาพสุดท้าย S3 อ่ะมาทำกูสลบแล้วมีผู้กูเห็นเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังไหมมีผู้หญิงคนนึงมาอุ้มกูอ่ะมึงลองเล่ามาดิก็ตอนที่มึงสลบอ่ะหลังจากมึงสลบไปอ่ะก็เทวดาประจำตัวกูไงไปช่วยมึงออกมาชื่ออะไรว่าอะไรวะอ๋อเซนเซฮะเมื่อวานตอนกูสลบเซนเซเข้ามาช่วยกูเหรอใช่ช่วยมึงแล้วก็พามาที่เนี่ยแล้วก็ตามกูมาเนี่ยไอสัตว์แล้วงี้กูต้องแล้วมันจะตามมาอีกไหมไอสามอ่ะไม่ตามหรอกเพราะว่ามันสู้สลบพอกันอ่ะแต่กูบอกเลยนะเซนเซมึงเจ็บหนักงานเนี้ยหมายความว่าเมื่อวานนี้หลังจากกูสลบคือเซนเซเข้าไปเอาตัวกูแล้วก็สู้กับไอสามอีกครั้งหนึ่งถูกบาดเจ็บทั้งคู่อย่างนั้นเหรอใช่แต่เซนเซก็หนักเอาเรื่องอะว่าแต่เขามาบอกมึงว่าเขาพากูมาที่นี่แล้วมึงก็เลยบอกสโลให้ตามมาใช่กูให้มารักษามึงเนี่ยว่าแต่เขาอยู่ไหนวะเขาเหรอ
อยู่โรงแรมล้างอับดุลไงใกล้ๆเนี่ยนะเฮ้ยมึงไม่เชื่อกูไงไม่เชื่อก็ไปดูดิสโลอาการบาดเจ็บของพี่อ่ะอย่าเพิ่งบอกใครนะได้ครับนี่เออไอ้เช้าถ้าจะไปก็กูทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้ข้างหน้าขับไปเลยโอเคงั้นเจอกันก็โอเคครับเซนเซสรุปพี่โบยะมาช่วยผมไว้เหรอไอสัตว์หน้าฝั่งไหนวะเนี่ยฝนตกอีกที่นี่เนาะเอ้อที่นี่แหละทำไมมันมืดแปลกๆวะทำไมมันมืดแปลกๆวะเซนเซ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 เลยวะเซนเซเกิดอะไรขึ้นสงสัยอะไรเปล่าพี่มีเลือดเซนเซมีเลือดติดอยู่ด้านหลังนะเฮ้ ผมถามหันหน้ามาผมบอกให้หันหน้ามาเซนเซ่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเซนเซ่เซนเซ่ใครอยู่ข้างบนอ่ะเฮ้ยยอมละครับ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 ขอโทษครับเฮ้ยเฮ้ยหยุดขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับอย่าเพิ่งยิงผมครับเซนเซ่หยุดเซนเซ่ขอโทษครับพี่เจ้าหยุดก่อนเอาปืนลงนี่คำสั่งนากาชิเหรอครับพี่เจ้าผมเองครับเชี่ยหาเรื่องตายไหมมาทำไมผมขอโทษครับพี่เจ้าแล้วมึงมาทำอะไรตรงเนี้ยผมมีคนให้มาตามพี่เจ้าครับมาคอยดูพี่เจ้าไว้ครับขอโทษครับหาเรื่องตายนะมึงเนี่ยเอาล่ะมึงไม่ต้องสนใจนะว่าข้างหลังเป็นใครมึงได้ยินอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ที่กูคุยกันอ่ะมึงได้ยินหรือเปล่าได้ยินหมดเลยครับพี่เจ้าลืมความจำนี่ซะถ้าไม่งั้นกูจะลืมความจำให้มึงโอเคครับพี่เจ้าลงไปแล้วไปรอที่รถครับเชี่ยมาได้ไงวะเอ้าเซนเซ่เซนเซ่เซนเซ่รอตรงนั้นนะกาชิอย่าแอบฟังนะโอเคพอจะเข้าใจละอาการบาดเจ็บที่คุณสู้กับ S3 ผมรู้ว่ามันไม่ทำให้คุณเจ็บหรอกแต่ตอนเนี้ยระบบของคุณกำลังอ่อนแอดังนั้นเซนเซตั้งใจฟังผมนะร่างกายคุณต้องได้รับการเยียวยาจากศูนย์วิจัยเพราะตอนนี้สารคีวีในร่างกายคุณน่าจะหมดแล้ว
หนักวะเฮ้ยเอาล่ะปิดระบบการทำงานเซนเซเดี๋ยวผมเซฟพิกัดก่อนฮัลโหลบอสนานะเป็นยังไงบ้างคะบอสตกลงนานะส่งโลเคชั่นได้แล้วใช่ไหมส่งให้เรียบร้อยแล้วค่ะบอสมาเจอที่โลเคชั่นที่นานะส่งไปได้เลยค่ะนานะค่ะบอสแจ้งศูนย์วิจัยที่ไม่ใช่พวกหลิวแล้วก็มู่หลานที่ไม่ใช่คนของกะโหลกเงินด้วยเอาตัวเซนเซกลับไปที่แลบที่นิวยอร์กทราบค่ะตอนนี้ร่างของเซนเซอยู่ที่ตึกล้างอับดุลโรงแรมโมเวอร์ชีพจะรีบจัดการให้เร็วที่สุดค่ะโอเคบริเวณห้องตึก2ห้องที่2ตรงขึ้นบันไดมาโอเคค่ะได้ค่ะบอสโอเคอย่าลืมมาอ๋อแป๊บหนึ่งปิดระบบไปก่อนครับเดี๋ยวให้คนมาเอากลับไปเขาหนักเขาน่าจะหนักจริงๆแหละฮัลโหลฮัลโหลค่ะบอสพอดีบอสแบบว่าจะไปเที่ยวน้ำตกแช่น้ำอ่ะไม่ไปได้ไหมอ่ะไม่ได้บอสเรามีธุระสำคัญจะคุยกับบอสบอสต้องมาเท่านั้นนานาส่งโลเคชั่นให้แล้วบอสอย่างงอแงโอเค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 สำนากาชิกราบพี่เจ้าห้ามบอกใครนะรับทราบครับมอไซค์เจ้าเนี่ยแหละไม่ใช่ของพี่เคกราบพี่เจ้าอันนี้พี่เจ้าจะไปไหนหรอครับพามไปฆ่าเนี่ยใจเย็นก่อนครับพี่เจ้าวันนึงผมส่งโลให้นานะก่อนเอาล่ะบอกกูมาดีๆว่าใครส่งมึงมาตามกูคือที่ผมตะกดรอยตามพี่เจ้าครับเฮียนบครับพี่เจ้าโอเคงั้นกูสบายใจละเปิดเพลงได้ที่ผมหายไปอะครับผมไปตามพี่เจ้านี่แหละครับคือผมรู้หมดแล้วครับว่าพี่เจ้าทำอะไรบ้างคือมึงจะบอกว่าที่มึงหายไปเนี่ยมึงอยู่กับกูตลอดเลยใช่ครับพี่เจ้าแค่ไม่เห็นผมแค่นั้นเองกูเจ็บกูล้มกูอะไรมึงอยู่กับกูตลอดใช่ครับคือง่ายคือมึงเสือกกับกูว่างั้นเถอะก็ทำตามหน้าที่อะครับพี่เจ้าแล้วผมไอ้ตัวใหญ่ๆนั่นน่ะโคตรเก่งเลยนะครับพี่เจ้าตัวไหนไหนมึงเล่าดิที่มันชื่ออะไรนะครับไอ้ S3 อะไรนั่นน่ะครับที่มันตัวบิ๊กๆอ่ะแล้วทำไมตอนกูโดนมันไม่เข้ามาช่วยกูอ่ะก็ผมตะโกนลอยตามพี่เจ้าครับไม่ให้ใครรู้ไม่ได้เย้ยขนาดพี่เจ้ามีอะไรกับเทน่าที่ออฟฟิศผมยังรู้เลยครับฮะที่พี่เจ้าจำบักอะอเทน่าครับเมื่อคืนมึงเห็นกูกับอเทน่ามีอะไรกันด้วยเหรอเห็นครับผมมองอยู่ตลอดไม่คลาดสายตาเลยครับมึงไม่ถ่ายคลิปใช่ไหมเพราะถ่ายไว้ตอนสุดท้ายครับชาร์จแบตไว้เด็กขี้อ่ะเอาก็พี่เจ้าบอกว่าเอาไว้ลงห้องลับไม่ใช่เหรอครับอเทน่าแต่เขาเป็นไฮโซนี่นะให้มาหาที่เนี่ยงั้นวันนี้มึงอยู่กูแล้วกันได้ครับพี่เจ้าเสียงปืนเลยดังเริ่มไม่รู้เหมือนกันเสียงเหี้ยอะไรเนี่ยฮ่า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 ฮ
ก่อนเฮ้ยเราชิลบังเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรกันนะครับพี่เจ้าเฮ้ยใครวะเอ้าใครยิงกูมีอะไรกันครับเนี่ยโหโหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยใครยิงกูผมว่าไม่ใช่ละครับพี่เจ้าใจเย็นครับคุณหนูใจเย็นครับคุณหนูใจเย็นครับเอาแต่เลือดกูไม่ลดอ่ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยหยุดเอ้าหยุดว่อยหยุดว่อยคุณหนูเอาอีห้าอะไรกันครับเนี่ยไม่รู้ดูดิโดนลูกหลงด้วยกระสุนเหี้ยเนี่ยอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนคุณหนูใครคิวมึงยิงกูเหรอฮะเปล่าครับคุณหนูผมซ้อมปืนกันอยู่ครับโอ้ยใจเย็น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 หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดหยุดหยุดมาคุณหนูมาหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดซ้อมก่อนคุณหนูมาเว้ยโอ้โหโอ้ยแป๊บนึงขอนั่งก่อนไอ้หาลมจะจับเพิ่งโดนตีนมาตักตอกลูกพ่อเดินหน้านิดหนึ่งฮึบขอนั่งพักก่อนโอ้ยเดี๋ยวก่อนคิวครับคุณหนูนี่คือนานะส่งให้มาที่นี่นี่คืออะไรเนี่ยคือวันนี้เป็นวันหยุดของพี่อะครับพวกผมก็เลยซ้อมยิงปืนแล้วก็จัดพวกคนก็ไปดีดกีตาร์ซ้อมมวยอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหนูเดี๋ยวก่อนอันนี้คือหมู่บ้านของพีอีเหรอครับคุณหนูนากาชิเคยมาปะวะไม่เคยมาครับที่ไหนครับเนี่ยไม่รู้มันเคยเป็นหมู่บ้านยิปซีเก่าอ่ะแล้วไอ้เมื่อกี้ก็คือซ้อมยิงปืนกันใช่ครับคุณหนูโอ้ยขอเดินดูหมู่บ้านหน่อยแล้วกันครับคุณหนูเรื่องที่บาดเจ็บมาอย่าเพิ่งบอกใครกว้างนะครับคุณหนูไอ้นักชี้มึงเตะเก้าอี้ล้มครับโอ้ยมึงหาทางตั้งให้ได้นะจะตั้งให้ใหม่ครับปะโกอะไรอ่ะปะโกไก่แค่นี้อ๋อไก่ของผมเองครับคุณหนูน้องล้อกับน้องต๊อกครับชื่ออะไรนะน้องล้อกับน้องต๊อกล็อกต๊อกเหรอใช่อ๋ออันนี้คือไก่ชนเหรอใช่ครับพวกหนูขออุ้มได้ไหมได้ครับได้อารมณ์ลูกไปหาเขาหน่อยลูกอุ้มหน่อยลูกมาล็อกต๊อกเหรอลูกป้าโกตีไก่ชนบ่อยไหมก็บ่อยอยู่นะครับพวกหนูเออมันดิ้นเหมือนกันนะไอ้ไก่เนี่ยโอ้ตัวดีเลยครับตัวเนี้ยโอ้นั่นนี่นั่นเลยมันจิกนะครับแล้วตัวนี้อุ้มแล้วตัวนี้อุ้มได้ไหมลองดูดิได้ครับได้โอ้อุ้มขึ้นหลังได้เฮ้ยน่าดูจริงเลยนะครับพี่เจ้าเฮ้ยดีเอ้าไปไหนแล้วล่ะนี่เดี๋ยวลูกเออเนโกซิดแถวนี้ก็ดูชิลดูนะครับพี่เจ้าใช่นาชิเฮ้ยครับนาชิสนใจไปซ้อมปืนไหมไปซ้อมปืนไม่ครับก็น่าสนใจนะครับพี่เจ้านี่คิวครับคุณหนูที่นี่มีแบบที่แบบว่าให้บอสแบบให้ชาวลิตเล่นบอดี้เวทมีไหมเนี่ยกำลังยกดัมเบลนึกว่ามีที่ให้ออกกำลังกายไอ้ปาโกครับคุณหนูไอ้สองตัวนี้มันตีกันได้ไหมได้ครับไหนเอางี้ดีกว่าลูกโชว์ฝีมือเฮ้ยเอาลูกเว้ยหัวกันหน่อยลูกเฮ้ยเอาลูกเว้ยล็อบไอ้ล็อบเออปีกไอ้ต๊อกอุ้ยตบเย็ดโดโดดใส่เลยลูกโดดใส่เลยโอ้โหเออไอ้นี่เข้าหลังอ้อมเข้าหลังเอางี้ปาโกมันแสนรู้ใช่ไหมใช่ครับให้มันวิ่งแข่งกันได้ไหมวิ่งรอบกงได้ครับพ่อหนู
เฮ้ยสั่งสั่งมันสั่งเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เตรียมสตาร์ทเดี๋ยววิ่งรอบกันเห็นนะสามสองหนึ่งไปลูกไป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 เฮ้ยโอ้แล้วจะดูกูจะดูตรงไหนว่าตัวไหนล็อตตัวไหนต็อกวะเนี่ยเอาล็อตจะล้องต็อกส่วนไอ้ต็อกจะล้องล้อครับผมดูเป็นประโยชน์เอามึงวิ่งไปเอาเอาพอแล้วเอาเอาไอ้ตัวนี้มันเหนื่อยเนี่ยรายการเฮ้ยหายไปตัวนึงเอ้าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้ลูกวิ่งชนเสาลูกไก่เชื่องกันวะเอาเดินเดินดูผมบ้างก่อนจริงครับคุณลุงอย่าไปนักแม่นปืนนะครับวิสกี้สวัสดีครับหนูโอ้โทษทีโทษทีเก้าอี้ชนเลยไม่เป็นไรครับหนูเอ้ยรู้สึกครับผมรู้สึกว่าเวลาอยู่หมู่บ้านนี้กับไปอยู่แบบในเมืองอันไหนชอบไหนมากกันผมว่าหมู่บ้านนี้ครับมันดูชิลดีใช่ไหมใช่ครับหมู่บ้านนี้ครับมันสงบครับคุณลุงเฮ้ยวิกกี้ว่าไปเราก็หน้าตาดีเหมือนกันนะเนี่ยเคยมีคนทักทามเข้าวงการยังขอบคุณมากครับยังครับคุณลุงส่วนใหญ่ผมใส่หน้ากากครับคุณลุงเฮ้ยก็คงเป็นที่แบบนี้เนาะที่ทำให้พวกเราแบบว่าสามารถถอดหน้ากากสูดหายใจได้เต็มปอดอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับอ่ะตามสบายไม่กลัวละขอบคุณครับคุณเขาเล่นอะไรกันเนี่ยดูนู้นดีกว่าเสียงดังเอาดูก่อนก็ได้น่าพี่อิวสวัสดีเควินโอ้คังแสงเลยนะครับเนี่ยแฮปปี้สวัสดีสรุปสวัสดีครับอันนี้ใครเกลเหรอใช่ครับอ๋อนี่ตาบอยหรือกวินหรือเควินตาบอยครับหนูโอเคนี่คืออะไรอ่ะซ้อมเหรอใช่ครับมีเป้าอยู่ข้างหน้าครับหนูก็คือ PE ก็เอ้ยเอาตรงๆคิวอันนี้มันเหมือนกับเป็น Academy ของ PE ใช่ไหมครับหนูเวิร์กไหนขอลองบ้างดิตอนแรกว่าจะทำแบบยิงแล้วมันให้มันล้มอะครับแต่มันไม่มีคนไปจับตั้งอะครับก็เลยทำมันตรงไปเลยครับให้มันแข็งหน่อยครับคืออันเนี้ยวิธีการยิงอะโจลิจะบอกว่าเอางี้นะนากาชิลองจับเวลาดูถ้าเราใช้ปืนยิงที่หัวยิงจนครบทั้งหมดมีทั้งหมด5เป้าเอ้ย6เป้าถูกปะกี่เป้าวันเนี้ย7เป้าครับ7ครับคุณหนูมันมืดมากเลยว่ะอ่ะใช่ครับไม่มีแสงเลย7เป้า7เป้าถ้าเกิดเรายิงเนี่ยเราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ต้องลองจับดู1สองแต่ยิงหัวนะสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณ10วิครับพี่เจ้าอ่ะเกลลองดิไปยืนตรงกลางยืนตรงกลางอ้าวนับเวลาเมื่อกี้ประมาณ10วิใช่ไหมใช่ครับเป็นยังครับโอเคสามสองหนึ่งยิงหัวแล้วไปเฮ้ยไม่โดนหัวสว่างแล้วเอาใหม่นี่ฟังคุณหนูนะเล็งที่หัวเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวทำให้ดูอ่ะทุกคนดู3 2 1
ประมาณเท่าไหร่9วิยังเกิดพี่เจ้าอ่ะ9วิเล็งหัวไปมันหัวเหรอวะมีใครมองเห็นว่าเป็นตรงกลางไหมหัวหรือเปล่าเกลครับหัวเลยนะเห็นหัวนะเห็นหัวนะอ๋อเห็นเป็นหัวใช่ไหมใช่ครับอ่ะขออีกรอบนึงมาเริ่มจากตัวขวาสุดพร้อมกัน3 2 1เกลไป1ไปไปไปเป็นไงพี่เจ้าครับฮะผมว่านะเป้านิ่งมันง่ายไปครับให้เกลไปลองเป็นเป้าวิ่งอะครับผมว่ามันจะยากกว่านี้อีกได้นะครับคุณหนูถ้าคุณหนูอยากได้ครับโอเคงั้นเกลไปให้แฮปปี้ไปเลยไปแฮปปี้ที่ลืมใส่กับกันด้วยนะครับใช้แค่ตุ่มยางพอนะครับพี่เจ้าแฮปปี้ไปวิ่งตรงนั้นเอาล่ะหลบหลังเป้าได้ไหมหลบหลังเป้าได้ไหมหลบหลังเป้าว่าจะนับมันทะลุอ่ะเอาล่ะงั้นแฮปปี้จะวิ่งจากตัวขวาสุดไปตัวซ้ายสุดโอ้เครียดเครียดครับพี่เจ้าเครียดไปจากขวาสุดวิ่งไปขวาสุดก่อนขวาสุดวิ่งไปตัวซ้ายสุดมันเครียดแล้ววะเครียดหนักเลยผู้ฝัดฝึกต่อด้วยไม่ไหวแล้วต่อยเครียดครับคนไปเครียดครับพี่เจ้าใช่ไหมจะไม่รักเห็นไหมคนที่นี่เขาลมดีอะตายนะครับลมดีมากเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยนาคาชิปาโกครับครับคุณหนูคุณหนูขออะไรอย่างได้ไหมได้ครับมึงเอาไอ้นกกระยางหรือนกฟามิงโก้ตัวนี้ออกไปได้ไหมได้ครับคุณหนูเนี่ยคือเลือกเอาว่าจะเอานกฟามิงโก้ออกหรือว่าจะเอาไก่ออกเอานกออกครับคุณหนูเอานกออกเลยก่อนครับเราต้องไปหลบก่อนลูกเราต้องออกแล้วออกแล้วเรียบร้อยแล้ว ง่ายดีคิวเมื่อกี้ไอ้ตาบอยเขาจดสต็อกกระสุนอยู่ใช่ไหมใช่ครับคุณหนูโอเคเช็คกระสุนได้เช็คสต็อกกระสุนให้พอคันเหลือเท่าไหร่บอกโอเคนะครับคุณหนูคุณหนูครับว่าไงผมขอคุยด้วยได้ไหมครับยังเดินดูหมู่บ้านก่อนครับคุณหนูคิวชอบดึงเขาซีเรียสใช่ไหมนะคาชิใช่ครับพี่คิวติดซีเรียสเครียดเลยไม่รู้ครับโอ้โหฝั่งนู้นมีโอ้โหหัวสามมอยโอ้โหครับหนึ่งโอ้ดนตรีมาเมื่อนักสู้ไม่ย่อท้อต่อชะตากรรมเมื่อความทรงจำในอดีตของเขาทำให้เขาต้องลุกขึ้นสู้อีกครั้งเขาจึงกำหมัดออกมาสู่สังเวียนและนี่คือความภูมิใจของพวกเราทุกคนและเขาคนนี้ก็คือใครครับพี่เจ้าคิวมันเปลี่ยนสีผมวะมันชื่ออะไรวะชื่อจอนครับคุณหนูจอนพีเอคุณหนูสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับการต่อยของผมเป็นไงบ้างครับถือว่าใช้ได้นะไม่ธรรมดาเอ็งเคยต่อยที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าผมไม่ได้แบบไม่ได้ต่อยที่ไหนมาก่อนครับแต่ผมเป็นคนชอบสายนี้อยู่แล้วครับเหรองั้นคุณหนูอยากดูมวยไหมครับเฮ้ยมีมวยเปล่าเนี่ยเดี๋ยวให้จอนฝึกกับเกลอะครับดีมาแล้วสกาเลตไปยืนทำอะไรตรงนั้นนะฮะเขาบอกว่าให้ช่วยดูเวลาเขาต่อยอะค่ะมันหลอกให้ดูหำแหละไม่ใช่หรอกบอสแล้วก็เอามาจอนกับเกลลองดูสิสวัสดีครับไม่โทรเฮโร่ไม่โทรเดี๋ยวพวกเองรู้ทันเราบุ๊กกันอีกชนิดดีกว่าผมว่าถอยไหนดูดิฝึกกันหน่อยดิโหเรียกร้องนั่นไงเดี๋ยวใครล่อหน้ากูยิงกดกติกาง่ายเลย
ไม่ให้ไม่กลายเพื่อนสวนได้เหรอโอ้เฮ้ยไอ้นี่ต่อยดีโอ้ยไอ้นี่ต่อยตึงมากเลยนะครับเนี่ยดูดิเฮ้ยดูมันดูมันดูต่อยแบบมีพลังอ่ะไม่ต้องหนีไปทางนี้กูอยากโดนต่อยเอา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 เออโดนโดนไม่สวนเลยว่ะไม่ให้สวนเลยว่ะมาดิมาสวนสวนดิเรียบร้อยยัง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 สู้ยังสู้ไว้ใจสู้ไว้สวนหน่อยสวนดิสวนสวนไปสวนไงโอ้กามโยกแล้วมาครับหน้าเอามามันเอามันไปรักษาป่ะเอาล่ะขออีกคู่นึงสกาเลนสกาเลนมาต่อยกับคุณหนูเนี่ยมา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 ถอดส้นสูงก่อนมาจะถอดเสื้อไหมไม่ดีมั้งค่ะงั้นชุดนี้นะชุดนี้ละกันค่ะสามสองหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้โหพี่เจ้าต่อยเยอะๆเลยครับงั้นอ่ะให้หลบหลบต่อยอีกครับคุณหนูต่อยอีกครับต่อยอีกครับพี่เจ้าต่อยอีกอุ้ยอุ้ยต่อยโดนเสาโอ้ควรเลยละคุณหนูคะเอาเอาเอาต่อยโอ้โหต่อยอีกต่อยอีกครับพี่เจ้าต่อยอีกครับโอ้โหเออโอ้ยคุณหนูอย่าต้องไปแบบนี้หมัดนะครับโอ้ยโอ้ยพี่เจ้าพี่คิวสาวดีเหมือนกันแล้วเนี่ยได้ไหมได้สิมันวิ่งหนีแปลกๆอ่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วครับทางเมาเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต่อยไม่โดนนะกูเขาคงได้ยินแบบที่เราได้ยินแล้วใช่ครับไอ้โหแล้วโหจะต่อยไม่ยั้งเลยอุ้ยลบๆโอ้โหต่อยฮะเฮ้ยเฮ้ยทำไมสู้อ่ะเฮ้ย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 มันหลบหลบไวเออ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 โอ้โหเป็นไงหมัดเมื่อกี้เขาเดือดเลยเมื่อกี้เข้าไปที่กลางตาโอ้ยโอ้โหอยากฟังเสียงจริงๆเอางี้กูว่าจบๆไปเลยถ้าคุณหนูพักสกาเลตอีกทีนึงนี่แบบว่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจบจบจบไปเลยจบจบคอคอคออ่ะพอแล้วพอแล้วภาคเลยครับเอ้ยเอากำลังจะมาภาคเลยโถโอ้ยพี่เจ้าโอการรังแกผู้หญิงคืองานของเราเอาตะไบเอาสกาลิปั๊มให้ผมปั๊มให้ครับผมปั๊มให้อืมโอ้ยโอ้ยเอาล่ะไหนคิวจะมาคุยอะไรอ่ะทุกคนรอนี่ก่อนมาใช่ครับหนูโอเคทุกคนตามสบายจะฝึกอะไรก็ตามสบายเลยไหวไหมครับพี่จ๋าครับเอาอาหารไก่ให้หน่อยตะบอยไม่ไหวก็ต้องไหวละค่ะโอ้ยคิวไปยิงปืนกันพี่ตรงไหนดีครับคุณหนูไม่ให้คนอื่นรู้ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับคุณหนูนำยิงปืนไปพันยาด้วยครับบอสอย่ารังแกผู้หญิงจะคุยอะไรก็คุยไปคุณหนูครับว่ามาผมอยากถามเรื่องพี่โบยาครับจะถามเรื่องอะไรนะพี่โบยาใช่ครับคุณหนูคิวเราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าเราจะไม่พูดถึงพี่โบยะแต่มันคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าเรื่องพี่โบยะเราจะไม่พูดถึงแล้วตอนนี้คิวก็ทำงานในหัวหน้า PE เรียบร้อยแล้วนี่จะพูดถึงพี่โบยะทำไมแต่เขาก็เป็นพี่นะครับคิวฟังนะหลังจากนี้ไปห้ามพูดถึงพี่โบยะอีก
ไม่ว่ากับใครก็ตามโดยเฉพาะคนใน PE กฎข้อสำคัญห้ามคุยเรื่องพี่โบยะอีกครับคุณหนูโอเคตามนั้นนะรู้เรื่องนะครับคุณหนูแล้วไม่พยายามไม่ต้องพยายามอยากจะรู้ด้วยครับสวัสดีทุกคนนะครับทักทายครับได้ยินเสียงฮอปะของดีจริงๆเลยนะครับพี่ปะโกไอ้นากาชิเนี่ยมันก็ทำงานไม่ได้หรอไอเด็กเลปลูกเองฟาร์มเองเฮ้ยฮออะไรอ่ะอุ้ยมีฮอมาครับคุณหนูเดี๋ยวเกิดมีเรามีคนขับฮอด้วยเหรอหรือว่าจะเป็นผู้ไม่ประสงค์ร้ายกับพี่เจ้าเอ้ยไม่ประสงค์ดีใครวะน่ะขับดูใส่ๆอ่ะดูไม่มืออาชีพน่าจะเพิ่งฝึกขัดครับคุณหนูใครวะน่ะไหวไหมไหวไหมเป็นผู้หญิงครับคุณหนูผู้หญิงเหรอใช่ครับคุณหนูป้าที่ไหนอะกับเดี๋ยวสวัสดีค่ะบอสเอาดีก่อนนานไหมอะไม่นานคิวครับคุณหนูไม่เป็นไรเอาไอ้เกลียวไปเก็บอะมันนอนตายเนี่ยฮะอ้าวน่าจะผีหนักไปหน่อยอะครับแล้วผมจะการให้ครับคุณไอ้ยาไม่ปล่อยแดดมันครับปล่อยมันนอนนอนตายอยู่ข้างรถไหวไม่ดีอะโอเคนากาชิไปอยู่กับพี่พีได้ครับว่านานะมีอะไรคือว่านานะมีบางอย่างอยากจะเซอร์ไพรส์บอสอะค่ะมีอยากจะเซอร์ไพรส์บอสคืออะไรจะบอกว่านานะตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทพัฒนาสิ่งนี้มาไว้นานแล้วเพื่อที่จะให้บอสรับรองว่าวันหนึ่งบอสจะได้ใช้ประโยชน์จากมันแน่นอน 100% ถือว่าเป็นไม้ตายของเราเลยก็ว่าได้ค่ะบอสเมื่อก่อนเรามีไม้ตายด้วยเหรอใช่ค่ะ อยากเห็นหรือยังคะที่เนี่ยนะที่ให้มาเนี่ยนะใช่ว่ามาสกายไลน์คันนี้หรอนะมาเลยสามห้าไม่ใช่ไม่ใช่รับรองว่าเด็ดกว่านั้นแน่นอนคิวไปดูด้วยกันไหมผมไม่เข้าดีกว่าครับคุณหนูเขารู้อยู่แล้วนะบอสเอาเป็นว่านานะขอแนะนำให้บอสรู้จักกับสิ่งนี้ค่ะคุณหนูครับฮะนั้นพวกผมซ้อมต่ออยู่ข้างนอกเลยนะครับอาจจะได้ยินเสียงปืนนิดหน่อยนะครับโอเคครับผมเข้ามาเลยค่ะบอสฮ่าสวัสดีครับนะชาวนี่แหละค่ะบอสนี่คือเหตุผลที่ PE เขาต้องมาอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าเขาต้องดูแลที่นี่เป็นอย่างดีก่อนอื่นเลยยูขอต้อนรับนะชาวเข้าสู่แหล่งพลังงานแห่งอนาคตครับนะชาวแหล่งพลังงานแห่งอนาคตเหรอใช่ครับงั้นยูขออธิบายแล้วกันครับนะชาวนาชาเห็นไอ้ก้อนสีฟ้าพวกนี้ไหมครับนาชาเห็นอยู่เลยมันเป็นการต่อยอดมาจากจัสตินบองกับนาชาไอ้ก้อนพวกนี้เพียง1ก้อนเนี่ยสามารถให้พลังงานทั้งเมืองฟรีไลฟ์ได้ถึง1ชั่วโมงเลยครับนาชาหมายความว่าไอ้ก้อนเล็กๆพวกนี้นะพลังงานของมันที่มันสว่างตรงนี้คือมันสามารถให้พลังงานเมืองฟรีไลฟ์คือให้ไฟฟ้าเมืองฟรีไลฟ์ได้ทั้งเมือง1ชั่วโมงถูกต้องครับนะชาวแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเอาไปใช้ในแง่ลบกับนะชาวมันก็สามารถเป็นระเบิดเรียกว่าตู้มเดียวเนี่ยฟรีไลฟ์กลายเป็นเมืองที่หลับไม่ตื่นปั๊มไม่ขึ้น1ชั่วโมงกับนะชาวมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดใช้ในแง่บวกมันคือการสร้างพลังงานได้แต่ถ้าเกิดใช้ในแง่ลบถ้าเกิดเอาไปแปลงเป็นระเบิดมันจะสามารถทำให้ฟรีไลท์เนี่ยไฟฟ้าดับเป็นเวลาหลายชั่วโมงปั๊มไม่ขึ้นอย่างนั้นเหรอถูกต้องครับนะชาวเนี่ยแหละค่ะบอสยังไม่มีใครรู้นะเพราะว่าให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาดอันตรายเกินไปเพราะฟังจากเสียงปืนเข้าใจแล้วว่าทำไม PE มันถึงซ้อมยิงปืนกัน
เพราะมันไม่ต้องการให้ใครได้ยินเสียงการทำอะไรในห้องนี้ถูกไหมใช่ค่ะต่อเลยค่ะยูเลคือว่าตอนนี้ยูคิดว่า1ชั่วโมงมันยังน้อยไปกับนาชาวยูก็เลยมาที่แลบแห่งนี้และทำให้มันให้พลังงานได้มากกว่า1ชั่วโมงกับนาชาวเฮ้ยถ้าเกิดมันอยู่ได้มากกว่าชั่วโมงนะเรื่องนี้หลิวกับมู่หลานรู้ไหมรู้ค่ะแต่ว่าพอมันคิดคนได้สำเร็จนานาก็บอกบอสคนแรกเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังอยู่ในช่วงของการทดลองอยู่งั้นถ้าวันหนึ่งธุรกิจน้ำมันของเราเนี่ยน้ำมันหมดสต็อกหรือว่ามีการค้างคาอะไรก็ตามไอ้หลอดนี่แหละจะเป็นที่สร้างรายได้ให้กับเรางั้นนะยูเลฟังนะค่ะบอสโชว์ลิสต้องการให้สร้างเครื่องเนี้ยตอนนี้กูจะเปิดเพลงเล้าใจทำไมเนี่ยแป๊บนึงเปิดบิ้วในหัวใส่หูฟังอยู่คือผมต้องการให้เครื่องเนี้ยสามารถใช้งานแบบจัสตินหว่องได้ในแง่บวกนะชาวลิสต้องการทำการขนส่งที่ใช้เป็นไฮเปอร์ลูปเพราะมันใช้พลังงานที่สูงมากถูกไหมใช่ค่ะดังนั้นต้องการการขนส่งโดยที่ไม่ต้องใช้รถน้ำมันหรือรถส่งสินค้าหรือโลจิสติกแล้วเราจะส่งขนของทางพลังงานไฮเปอร์ลูปส่วนอีกแง่หนึ่งรู้ไหมอยากทำอะไรอะไรคะบอสทำอะไรคะบอสนี่ไงไม่ใช่ท่านี้ อะไรเนี่ยนี่ชาวลิตต้องการที่จะเป็นจัสตินหว่องทำหลุมดำให้กับชาวลิตใครที่มันมีปัญหากับชาวลิตหรือว่าศัตรูแค่ชาวลิตทำมือแบบจัสตินหว่องอ่ะจำได้ไหมเราจะสามารถใช้พลังงานนี้ดูดทุกคนที่เป็นอลีของเราเข้าสู่หลุมดำยูเล่แกจงโดนดูดไม่ดีมังบอสไม่เอานานาคิดมาให้เราทำธุรกิจไม่ได้อยากให้ทำแบบนี้นาดาแกจงโดนดูดโดนดูดโดนดูดเร็วบอสดูดลองทดสอบนี้เร็วโดนดูดเร็วสิเออดีดีเออทรมานดีมากพอแล้วเช้าครับพ่อเครื่องดูดฝุ่นที่บ้านไปไหนวะเอาไว้ใต้บันไดอะพ่อผมเอาตีนเขี่ยๆไว้อะเมื่อเช้าไอเตอร์มันซนแล้วมันเอามาถูอะไรไม่รู้ผมก็เลยเอาตีนเขี่ยใต้บันไดวกอาหารไปอีกเครื่องดูดไปไหนเครื่องดูดฝุ่นไปไหนโอเคโอเคใต้บันไดใต้บันไดเห็นหรือยังความยิ่งใหญ่ที่เราคิดเอาไว้ค่ะบอสเอาใหม่ฮือดีมากจำลองภาพอยู่เลยนี่คือภาพที่ชาวลิสต์อยากเห็นการดูดคนเข้าไปสู่มิติอีกมิติหนึ่งทรมานใช่ไหมมันทรมานทรมานร้องเข้าไปร้องและเมื่อเหล่าฮีโร่รวมพลังความสามารถของฮีโร่จึงบังเกิดขึ้นพอแล้วกูปิดก่อนเดี๋ยวพ่อกูโทรมาโอเคงั้นก้อนพลังงานนี้จะอยู่ที่นี่ตอนนี้มีประมาณกี่ก้อนแล้วนะสำเร็จไปกี่ก้อนแล้วคะยูเลน่าจะประมาณใช่ค่ะบอสประมาณนะคะโอเคงั้นรอฟังเลยว่าเราจะเอามาใช้ทำอะไรแต่ว่าตอนนี้ค่ะบอสบอสอย่าลืมนะว่าบอสมีนัดคุยธุรกิจต่อโอเคตั้งแต่เจ็บแต่เมื่อวานมันร่างกายมันไม่ค่อยดีไม่ใส่เสื้อได้ไหมมันเจ็บแผลมากเลยไม่น่าจะดีค่ะวอสขอแบบสุภาพหน่อยจะดีกว่าสุภาพเหรอใช่มีไหมคะไม่ใช่หลิวรำคาญด้วยยูเล่นะเดี๋ยวสั่งกะเพราเครื่องในเป็ดไหมยูเล่เนี่ยยูเล่ชอบกินได้ค่ะสั่งแล้วก็เอามาส่งวางไว้ยูเล่ก็ถ้าเกิดไม่อยากมากินเองเดี๋ยวให้คิวเอามาสอดใต้ประตูนะโอ้โหทำงานไปเดี๋ยวไอ้หมีขาวมาเดี๋ยวบอกให้มันได้ภูมิใจตัวน้องได้ครับนะเช้านะรู้ยังว่ายูเล่
บอกเรื่องมีขาวก่อนมีขาวเป็นหนองในนะเป็นหนองในอืมติดในคุกอ่ะเห็นว่าไปเป็นดาวในนั้นตอนแรกไปเป็นดาวก่อนหน้ามันอ่อนไงไอ้มีขาวอ่ะพวกแบบขาใหญ่ในคุกขาใหญ่ในคุกก็เอามาทำเป็นแฟนเออโอ้โหแล้วจนตอนเนี้ยมันก็กลายเป็นขาใหญ่แทนแล้วมันก็เลยแบบผสมไปทั่วตอนนี้ก็เป็นหนองในอยู่เห็นมันให้มาซื้อยาดังนั้นนานะยาหนองในแท้หนองในเทียมซื้อจากร้านเลยนะได้ค่ะแล้วก็ซื้อแล้วก็เดี๋ยวส่งไปให้มันในคุกไปแล้วยูเล่เจอกันนะเยลูเอ้ยยูเล่ยูเล่ครับโอเคครับใจเย็นนะละครับบ๊ายบายน้องๆก่อนดึงเอาอีกเอาอีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยเอ้ยกูชอบเฮ้ยเอ้ยโอ้โหนี่แหละที่ไฟฟันคุณสงการแล้วระวังตกค่ะหลายรอบแล้วค่ะโอ้โหเฮ้ยมันขึ้นไปมันเสียวแม่มันรู้สึกยังไงวับวับคำว่าวูบๆร้อนๆเลยค่ะโอ้โอ้แค่นี้ดีกว่าสมละที่อยู่ในโอ้ยโยกซ้ายโยกขวาด้วยครับบ้าเฮ้ย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 ก็ไม่ไหวก็ไม่ไหวเหมือนกันพี่เจ้าป้ายหน้าผมพี่อีกไม่เอาพี่เจ้าจะป้ายหน้าผมป้ายรถป้ายหน้านี่แหละโอ้ยมาอะไรนะเสาแล้วกันนานไงเสาอ่ะโอ้โหไปธุรกิจข่าวบอสเจอกันพี่ไปประชุมไหมนากาชิครับคุณหนูครับพี่จ๋าย้ายเลยไปได้ครับเดี๋ยวอยู่นี่ก่อนละกันโอ้ยอย่าจ่ายสิอย่าจับนานะนะครับบอสเอ้าอะไรกันวะเป็นไงบ้างครับบอสไปเยี่ยมชมสถานที่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่า PE เขามี Academy ตรงนี้แล้วก็มีอะไรดีๆตรงนี้ด้วยน่าสนใจว่าแต่คนขับไปไหนนะกันโอ้ยชัวร์นะขับเป็นชัวร์นะไม่รับประกันความปลอดภัยค่ะไม่อะไรมีร่มแล้วถ้าไม่รอดกระโดดไว้ใจนานะปะล่ะสวัสดีธนวัฒน์ครับทักทายทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ผมหน่อยแล้วกันนะครับนานะแอร์ไลน์หลับสบายตายทั้งลำเอาให้มันรอดเขารอนานแล้วมั้งเนี่ยไม่นานถ้าจะรอนานก็พอบอสนั่นแหละเอ้าก็เห็นอยู่คนทำธุระเออพวกรู้ว่า PE เขามี Academy เวลาฝึกคนฝึกอะไรไม่น่าล่ะ PE ถึงเก่งมันเป็นที่รับค่ะบอสแล้วเราก็ใช้ที่นี่เป็นที่เก็บของสำคัญด้วยถูกไหมใช่แล้วค่ะนั่นนะเห็นคุกข้างล่างไหมเห็นค่ะนั่นน่ะไอ้มีขาวมันนอนทุรนทุรายอยู่บนสนามบาสเห็นปะฮะเป็นเพราะว่าเขาเจ็บหนองในเหรอคะบอสใช่เวลาหมีขาวมันส่งข้อความมามันบอกว่าเวลาเข้าไปเยี่ยวอ่ะมันจะเจ็บปลายตรงปลายจุ๋วอ่ะแล้วมันจะแสบแล้วมันก็ทรมานมันก็นอนดิ้นทุรนทุรายอะไรของมันอ่ะทรมานมากเออบอสคะตอนนี้นานาหนาวอ่ะขออนุญาตปิดพัดลมนะคะไม่รีบไปนู่นข้างหน้าตึกอ้าวเปิดที่เปิดกลัวเหรอคะบอสกลัวนานะหยอกเล่นนิดเดียวเองน่ะนะเอาให้มันถึงเนี่ยบอสแย่งจีบนานะหน่อยไปจีบมันทำไมใกล้ถึงแล้วนะมั่นใจนะมั่นใจถ้าไม่มั่นใจบอกนะจะได้กระโดดล่มรอดูเอาละกันนะไข่เขานัดมาวะเนี่ยมีกาวบอกไม่ออกจากคุกแล้วนะ
มีข่าวส่งข้อความมาบอกว่ากูไม่ออกจากคุกแล้วอ้าวทำไมอ่ะมันบอกว่ามันอายอ่ะออกมาก็เจอคนบอกเป็นหนองในมันเลยบอกว่าขอรักษาอีกสักพักนึงอ่ะชัวร์นะบอสอย่าเพิ่งชวนคุยนะโอ้ยทุกคนทุกคนไอ้ฮอเนี่ยมันขับยากไหมมีใครเคยขับฮอใน GTA ไหมรอดไปวะรอดไปวะวันนี้10,000กว่าคนนะครับสวัสดีครับเรียบร้อยโอ้ยไปละไม่อยู่ละถือว่าลงใช้ได้คนขับเป็นมันง่ายใช่ไหมเหมือนไอ้เนี่ยคุณโกดอ่ะโอ้โหโอ้ดีเช้ามามาเฮ้ยมึงหน้าตาดีอยู่แล้วกี่บริเองได้คือคนเด็กกูซื้อกินก็พอเดี๋ยวก่อนรันนิ่งเหรอไอ้รันนิ่งนั่งสบายเช่นนะมึงมึงนัดกูมาคุยที่นี่เหรอเออที่นี่แหละลงมามานั่งด้วยกันมามาแช่น้ำกันกูว่าให้สาวๆขึ้นก่อนดีกว่าสาวขึ้นไปนั่งข้างบนไปไปนั่งรอข้างบนไปป๋าจะคุยกันกูลงได้นะเออลงมามึงไม่ได้เป็นหนองในไม่ได้มีขาวนะโอ้ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นลายนั้นเป็นหนักรันนิ่งลงมารันนิ่งว่าไงลงมาลงมามานั่งด้วยกันโอเคเดี๋ยวก่อนรันนิ่งเดี๋ยวนี้มึงมาทำงงทำงานเลิกงานแล้วไม่บอกพี่มานั่งกับอับดุลอย่างเงี้ยเหรอฮะนิดนึงมันต้องมีผ่อนคลายบ้างไอ้เช้าเอาล่ะมีงานอะไรว่ามาอยากได้อะไรถึงจะให้มึงทำงานให้กูอ่ะแล้วมึงต้องทำด้วยหลังจากนี้ไปถ้ามึงจะพูดอะไรมึงเคลียร์ลำคอให้ชัดๆนะเอายังมาไปยินดังอ่ะชัดเจนยังอ่าฮะชัดเจนแล้วโอเคต่อไปเนี้ยกูจะให้มึงทำงานกับกูไม่แล้วมึงก็ต้องเรียนต้องทำด้วยทำงานกับมึงกูมีงานของกูโดนจริงๆแล้วเราก็เป็นสิบมาเศรษฐีเหมือนกันกูก็รวยอีกคนหนึ่งจริงๆกูกับรันนิ่งเนี่ยไม่มีใครลำบากใช่ไหมรันนิ่งใช่ครับไม่มีใครลำบากกูแต่ว่าข้อเสนอดีนะรันนิ่งเป็นดารามันจะลำบากตรงไหนนั่นนะค่ะบอสเงินในบัญชีเราใช้อีกชาตินึงก็ไม่หมดใช่ไหมให้ชาติหน้าเลยค่ะบอสเอาล่ะมีข้อเสนอนะถ้ามึงชอบอะว่ามึงชอบแน่นอนเลยอ่ะงั้นมึงพูดมามึงจะให้กูทำงานอะไรคาสิโนไงคาสิโนโอ้ยเครียดเครียดไปหนึ่งกูเครียดเครียดเครียดพูดถึงคาสิโนแล้วเครียดไม่เกณฑ์ขึ้นกำหมัดด้วยกำหมัดเลยเครียดแปลกๆนะมึงต้องทำรู้ไหมชาวแป๊บนึงนะกูขอคิดก่อนคาสิโนแล้วก็ให้กูทำให้กูทำอะไรคาสิโนอ่ะไอ้รันนิ่งอ่ะกูจะให้เป็นโปรโมทหน้าบ้านโปรโมททุกอย่างโปรโมทโฆษณาส่วนมึงแป๊บนึงกูคิดก่อนฮะก็คือมึงจะให้รันนิ่งแบบว่าใส่สูทแล้วก็ไปยืนถ่ายในคาสิโนถือชิปอย่างเงี้ยเหรอเท่ๆใช่เท่ๆไปเลยไงว่างั้นพรีเซนเตอร์เลยส่วนมึงอ่ะทำงานหลังบ้านดูแลทุกอย่างให้กูทำงานหลังบ้านดูแลทุกอย่างเงินดีนะกูบอกเลยเงินดีแน่นอนนั่นนะค่ะบอสแล้วคาสิโนเนี่ยกำไรมันดีกว่าน้ำมันเราไหม
ก็ต้องตอบตามตรงว่าดีกว่าค่ะบอสคนฟรีไลฟ์ไม่ชอบเสี่ยงโชคจริงๆว่ะเอาล่ะจริงๆกูก็รวยอยู่แล้วกูก็ไม่รู้ว่ากูจะต้องไปสรรหาอะไรเอาเป็นว่ามึงมีข้อเสนออะไรมึงบอกกูมาดีกว่าถ้าเกิดกูทำคาสิโนก็แค่คาสิโนอ่ะไอ้เหี้ยมันไม่ได้เจียดเวลามาเป็นเด็กคุมบ่อนอย่างนั้นหรอเฮ้ยมึงฟังข้อเสนอก่อนไอ้เช้าว่ามามึงอยากได้ตัวผู้หญิงที่ทำร้ายมึงเมื่อวานไหมเดี๋ยวก่อนนะเป็นไงผู้หญิงที่ใส่หน้ากากราชินีที่มาเอาตัวกูไปนี่มึงรู้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยกูสังคมชั้นสูงเขารู้ทุกอย่างแหละเรื่องทั้งหมดในเมืองก็หมายความว่ามันมีอีกสังคมหนึ่งที่กูไม่เคยอยู่หรอทั้งที่กูก็เป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีแน่นอนมันมีอยู่แล้วแหละสังคมอีกสังคมหนึ่งที่ไม่ได้อยู่อะแล้วถ้ามึงทำงานกับกูแล้วชาวมึงจะรู้เรื่องทุกอย่างในเมืองนี้แล้วกูจะพามึงมาอยู่ในจุดที่กูอยู่ด้วยแบบจริงจริงจังเฮ้ยไม่ใช่แค่เศรษฐีธรรมดาโอเคก็ถือว่าแป๊บนึงชาวแป๊บนึงมีเพื่อนกูมาแป๊บนึงตัวเพื่อนมันลันนิ่งครับไอ้เชี่ยกูทำเพลงคนหำใหญ่ให้มึงแต่หำมึงไม่ใหญ่ทำไงเนี่ยพี่รู้ได้ไหมว่าของผมไม่ใหญ่กูเห็นมันออกมาแกว่งกูนึกว่าเนี่ยใช่เปล่าหำมึงนั่นแหละข้างล่างอ่ะโอ้ใช่นานานึกว่าพี่รันยิ่งเป็นสิวซะอีกจาดาหยังแซ่บไงมาแล้วจาดานี่มาแล้วนี่จาดาจาดาว่าไงใช้ใช้เนี่ยมา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 เนี่ยนี่แหละเดี๋ยวยูมันดาราว้าวมาสิจ้าเต็มที่น้องๆทุกคนนี่มันห้างพารากอนหรือเปล่าเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่โอ้เย็ดโดยูมันดาราคนเอ็กอาร์สมาร์ทด็อกนี่มันเสียเจ้านี่หว่าเจ้าบ้านก็เรียกว่ามาร์ทท่านน้องมามีไงลงมานั่งก่อนมาว่าเสื้อผ้าลงมานั่งก่อนมาเขาอยากโชว์เลยว่ะเนี่ยช่วงนี้ฟิตจัดทำไรเฮียมาหรือว่าหนึ่งที่มาฝั่งนู้นเลยดำมาถอดรองเท้าด้วยเฮ้ยพวกเราไปหาที่นั่งไปเฮ้ยเข้าไปแม่งกูจะโดนอะไรมาเสืออยู่รอบๆเนี่ยเสือชุ่มฉ่ำอย่างเปียกบอสซิงเกิลหน้าดำเพลงมึงก็ต้องมานั่งใกล้กูเนาะไอ้หน้ารอมานั่งซิก้าเปล่านั่งระดับกูไม่ซิก้ากูชอบพันลำมาคุยกันหน่อยนี่เหรอพันลำนี่เหรอคนที่มึงอยากให้กูคุยด้วยเนี่ยเออคนนี้แหละพันเผอว่ามาดิเอาอะไรนั่งดินั่งก่อนเออเออนะโอ้เดินหน้ามาหน่อยนึงนั่งก่อนเออสบายใช่บายนั่งก่อนแก้วทำเด็กใช้อีกแล้วมาเข้าเรื่องไอ้ดุลเออคือมึงนัดมันมาคุยงั้นมึงคุยเองเลยตามสบายได้อะไรมันปื้อวะมาที่ว่าเปิดคาสิโนวะโอเคได้ยินเออได้ยินไม่ผิดคาสิโนไม่ให้มุกยังเข้าเรื่องดิมึงเข้าเรื่องมึงจะพูดอะไรมึงก็เข้าเรื่องอย่าเที่ยวเล่นนี่เข้าเรื่องแล้วจะเปิดคาสิโนไงพี่เคมันได้สัมปทานเครียดอีกแล้วพี่เคมันได้สัมปทานคาสิโนนะครับพูดใหม่ดิกูจะเปิดคาสิโนจะเปิดใครได้ยินชัดไหมแม็กกลัวมึงแหละพี่เคมึงเปิดคนเดียวเลยว่างั้นเออจะเปิดพี่เคมันได้สัมปทานคาสิโนมีอะไรไหมมึงจะเปิดมึงรู้จักเหรอคุณอเล็กนอร์แมนอ่ะมึงจะเปิดอ่ะพี่เคมึงก็แค่คนเลียแข้งเลียขามันแคดโดลืมไปหรือเปล่าว่ากูเป็นเพื่อนมันเรื่องแค่นี้ไม่ยากหรอกสำหรับกูอ่ะไหนเนี่ยมึงพูดชัดๆดิเอาละเว้ยยังพูดอะไรอีกอ่ะเริ่มขึ้นแล้วเว้ยได้ยินชัดเจนกันแล้วนี่ตลกเหรอจะตลกทำไมเรื่องจริงนั่นแหละกูพูดทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่ากูทำธุรกิจนี้อยู่
คือมึงอะไรมึงกวนตีนเหรออ้าวเฮ้ยไม่ใช่กวนตีนเนี่ยจริงนั่นแหละกูเอาด้วยไงมีอะไรปะวะอ้าวมึงก็รู้นี่เลิฟใช่กูจะเป็นหุ้นส่วนกับอับดุลใช่ไหมล่ะนิ่งใช่อ่ะเออมีอะไรปะล่ะคือยังไงพวกมึงกวนตีนกูเหรอกูจะบอกเลยว่ากูกับอับดุลเนี่ยจะเปิดคาสิโนและต้องใหญ่กว่ามึงที่ทำงานกูจะเปิดใกล้ๆมึงด้วยมีอะไรปะล่ะเออใกล้ๆเลยใกล้ๆรูจมูกเนี่ยโอเคก็โอเคกูได้ยินฟังชัดละก็โอเคเท่าที่ว่ามึงทำกันได้ก็เชิญแต่วันแรกที่มึงเปิดเดี๋ยวมึงก็รู้นะจุ๊บจุ๊บมาตะทำคำนี้ไว้ไปดีกว่าไปในเมื่อไม่เข้าร่วมเข้าร่วมเหี้ยอะไรอ่ะกูทำอยู่สัตว์ตลกธุรกิจก็โคกับพี่พีเคพวกมึงอ่ะตลกปล่อยไม่ไปธุรกิจเราไปว่ะไอ้น้อยว่าเหรอไม่ได้ระวังตัวไว้แล้วพี่พีเคสัตว์ไอ้น้อยเดี๋ยวกูให้น้อยจัดการเดี๋ยวพวกมึงคุยกันก่อนค่ะพี่พีคุยอะไรอ่ะก็ได้ยินอยู่นี่ผมทำมาตั้งนานแล้วจะไปก่อนหันไปธุรกิจนี้ผมทำมานานแล้วอยู่ดีจะมาทับหน้าทับตากันเดี๋ยวได้เล่นบอกเลยระวังตัวไว้ดีๆนะจะมาแย่งกันได้ยังไงดาราคนรวยกับหมาตัวนึงไม่เท่าไหร่มันกระทบอย่างอื่นนะพี่พีเคคุยกันก่อนจริงดีระวังธุรกิจอื่นๆเอาไปก็ไประวังไว้ตลกกับเอาแสบจริงๆเจอกันก็โอเคไปละจบๆโอเคงั้นกูตกลงคาสิโนกูเอาด้วย yeah, แต่สุดยอดมึงต้องให้กูเข้าไปร่วมสังคมอีลิตอะไรของมึงด้วยพวกสังคมชั้นสูงกูต้องการรู้ทุกข่าวได้ไม่มีปัญหากูจะพาไปยืนจุดเดียวที่กูยืนให้ได้ชาวโอเคงั้นทุกอย่างมึงจะมายืนอยู่จุดเดียวกูแป๊บนึงกูอยากรู้อะไรสักนิดนึงอ่ะว่ามามึงทำอะไรให้กูหน่อยได้ไหมทำอะไรมีมันมีผู้ชายคนนึงนั่งอยู่ฝั่งเสียงมึงไม่ชัดเลยว่ะมันมีผู้ชายคนนึงนั่งอยู่ฝั่งนู้นมันมาจีบเด็กกูมึงจัดการมันให้กูหน่อยดิผู้ชายคนนึงมาจีบเด็กมึงพอแล้วจ้าพอแล้วแค่มึงชักปืนมากูก็รู้แล้วพอแล้วสงสารมึงแค่นี้กูรู้แล้วไปไม่ต้องหรอเออไม่ต้องแล้วแค่นี้กูรู้แล้วอ้าวกูแค่อยากโชว์ไงว่ากูกล้าทำเออแค่นี้ก็รู้แล้วดิวเพื่อนกูว่าข้างล่างไอ้ PK น่าจะวุ่นวายว่ะแล้วนิ่งปล่อยมันไปเนี่ยพวกชนชั้นต่ำมันก็อยู่อย่างเงี้ยทำอะไรจกจักไปกันเจอกันไปแล้วนิ่งไปเจอกันมันยิงอะไรกันวะไอสัตว์ไอคีเคเย็ดแมมโอ้โหเดี๋ยวผมหาแล้วกันพี่ตามแม่ให้เจอดิพี่ตอนนี้หาพี่เคหน่อยดิเฮ้ยใครวะเอ้ยตอนนี้วนไปดิครับคนเมื่อกี้เขามาทำฮิตแมนเหรอไม่น่าใช่นะพี่ฮิตแมนไม่น่าจะทำเวลาเนี้ยไปคาสิโนพีเคดิมันจะอยู่เปล่าพี่อ๋อ
ไปสำห้าวสำห้าวไอสัตว์จะไม่ทันเปิดเลยเหี้ยเป็นไรป่ะไม่พี่ใส่กอไว้ขับไปหน่อยกลับออฟฟิศเกือบเหมือนกันวะใช่ใช่ใช่หนึ่งเอ้ยเปิดก่อนด้วยบอสพี่รันนิ่งว่าไงรีบเข้าค่ะรีบเข้ามาข้างในเลยเมื่อกี้มีนักข่าวมาเพียบเลยเนี่ยนานาไล่กลับไปก่อนยิงแม่งเลยดีไหมมาสองสยองสิบกูบอกเลยพี่รันนิ่งแต่งตัวให้มันสดหลายสดหลายแล้วไอ้สัตว์นานาไล่กลับไปไม่รู้เขาจะมาอีกหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าพีเคมันจะแค้นไหมโอ้แค่จะเปิดคาสิโนก็แค้นแล้วนี่เราไประเบิดอู่ด้วยหนักเออเอาเป็นว่าเรื่องที่ไอพีเคอ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็เตรียมตัวไว้แล้วกัน okay. มันเปิดเราก่อนมันระเบิดรถเราก่อนเราเอาคืนมันก็ไม่น่าผิดอะไรถูกไหมใช่เราไม่ผิดบอสพี่รันนิ่งอะไรอีกวะอะไรนักข่าวมาอีกแล้วมาเพียบเลยอ่างั้นให้นักข่าวไปรอไปรันนิ่งไปสัมภาษณ์รันนิ่งเหรอใช่ค่ะพี่รันนิ่งคุณไปรอที่แกลเลอรี่เดี๋ยวนานัทบอกนักข่าวไปเจอที่นั่นให้ผมรีเกาะตอนเนี้ยคุณฟังนะคุณให้ผมรีเกาะตอนเนี้ยมาเฟียนะคำถามอ่ะคิดให้ตอบให้มันดีๆหล่อๆเข้าใจไหมถ้าผมรีเกาะตอนเนี้ยคุณเข้าใจไหมพอรีเกาะปุ๊บผมจะใส่ไม่ได้5นาทีถ้า5นาทีมีศัตรูมาผมตายนะครับถ้าเกิดผมรีตอนนี้เกาะมันก็เหยื่อเหลือประมาณเกือบเต็มอ่ะผมว่าเก็บเกาะไว้ดีกว่าอ่ะใครว่ารีเกาะพิมพ์1ไม่รีเกาะพิมพ์2คนคะได้ถามกันทุกคนแน่นอนค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนมาครบกันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะนานาขอแบบรวดเร็วนิดนึงถามรอบเดียวจบนะคะไม่ถามวนไปวนมานะคะพี่ดันนิ่งเหนื่อยแล้วได้เลยนะโอเคค่ะรบกวนมาที่ด้านนี้เลยค่ะผมดูอยู่มันจะมาป่ะโอเคค่ะพี่ดันนิ่งพร้อมตอบทุกประเด็นค่ะคำถามแรกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณรันนิ่งบอยค่ะสวัสดีครับเมื่อวานมีเหตุการณ์ยิงกันสนั่นเมืองไม่ทราบว่าคุณกับพี่ชายคุณรู้เห็นเหตุการณ์นี้ไหมคะผมไม่รู้เรื่องเลยครับผมเมื่อวานยังติดงานถ่ายละครอยู่เลยครับหรอคะแล้วที่เขาว่าคุณเป็นดารามาเฟียนี่จริงไหมคะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่าดารามาเฟียว่ะแต่บางครั้งภาพลักษณ์ของคุณออกไปมันก็เป็นแบบนั้นนะคะบางทีสื่อก็เขียนอะไรไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริงบ้างนะครับถ้าคุณนักข่าวสังเกตคุณนักข่าวเป็นนักข่าวก็น่าจะรู้เนาะว่าสื่อก็ต้องเสริมเติมแต่งไปเพื่อให้ข่าวมันดูมีอะไรมากขึ้นเพื่อให้คนเสพข่าวใช่ไหมครับหรอคะโอเคก็คือคุณโยโยโยเดี๋ยวเอาไมค์มาให้ผมคะค่ะวางไมค์ลงอะไรพี่บอสทำอะไรเอาละครับชาวเมืองฟรีไลท์ทุกคนจับจ้องมาที่ผมนะครับผมและ Running Boy นะครับเราสองคนคือมาเฟียครับเราสองคนคือเบื้องหลังเหตุจราจรเมื่อวานที่เมืองและผมขอบอกตรงนี้เลยนะนักข่าวจ้องหน้าผมเต็มๆไม่ว่าแก๊งไหนหน้าไหนศัตรูตัวไหนรวมถึงคนที่กำลังจ้องผมอยู่
ผู้หญิงที่ใส่หน้ากากราชินีผมขอประกาศตรงนี้เลยว่าผมขอเปิดสงครามกับทุกคนและเมืองนี้ปกครองด้วยมาเฟียจบนะครับเชิญครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะแล้วเข้ากลับไปก่อนไปเลยค่ะออกเดี๋ยวนี้ค่ะไปค่ะทุกคนพี่ชาวว่าไงทำไมพูดแบบนั้นอ่ะทำไมก็เป็นมาเฟียไงพี่ผมเป็นดาราเฮ้ยคุยก่อนก็เป็นดาราแล้วไงอ่ะก็ไอ้เหี้ยมึงออกไปบู๊เมื่อกี้มึงก็ไปไล่ยิงอ่ะกูมึงจะปิดข่าวเต็งทำไมมึงเป็นแบดบอยมึงก็เป็นแบดบอยไปดิจะปิดข่าวทำไมผมรู้แต่เชี่ยคือมันก็เป็นหน้าเป็นตาของบริษัทเรารู้เปล่าแป๊บนึงระวังด้วยเฮ้ยมันยิงจากข้างในมาเฮ้ยมีอีกป่ะระวังตัวด้วยค่ะตายคารถไปเจ็บมามึงเหรอหลบหลายเลยสัตว์ละเน่งบอกกูไม่ใช่ดารามาเฟียไงเฮ้ยเดี๋ยวผู้หญิงคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงเอ้ยนั่นนิ่งครับเอาผู้หญิงออกมาลงรถด้วยครับลงรถช่างเหอะแฟนมันตายแล้วลงมาตามมาลงมาอันนี้พาเข้าไปข้างในเดินเข้าไปด้วยครับเดินเข้าไปข้างในลุกขึ้นแล้วเดินนั่นนี่หลบกันนานะไปนานะไปก้าไปมันตายแล้วพี่คันเร่งได้นะครับเอางี้หลบไปข้างในหาทางหนีบอกนานะออกก่อนวันนี้มีสงครามแน่โอ้ยเหี้ยโคตรอนาถคารถซะมึงอ่ะไปครับพ่อฮัลโหลพี่อยู่ไหนวะผมอยู่เนี่ยอยู่ในเมืองเสร็จธุระแล้วพวกลูกน้องหรืออยู่ไหนอ่ะมันไม่มีใครมาไล่ลูกค้าให้อ้วนเลยวะหรือมาช่วยมาไล่ลูกค้าให้อ้วนหน่อยดิมันนอนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมึงไม่กลับบ้านกลับช่องเนี่ยที่ไหนบาร์โกโก้เหรอใช่โอเคผมไปต้องระวังตัวเองตลอดนะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปหาพ่อแป๊บหนึ่ง
เฮียตกกระจายหมดสัตว์ตกกระจายหมดนะกระชิพ่อว่าไงเจ้าครับหรือไล่มันไปหน่อยดิมันนอนตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยมันอะไรไม่รู้ลูกคงรวยมีตังอะไรของมันก็ไม่รู้มันไม่กลับบ้านวะลูกคงรวยอ่ะเอ้าเนี่ยสวัสดีครับแล้วอันนี้คือพ่อร้านนี้ผมว่าพ่อปล่อยไปได้ไหมปล่อยทำไมมันเหนื่อยอ่ะพ่อโอ้มึงเตาล้างเนี้ยมันทำให้ลือโตมาจนถึงทุกวันเนี้ยมีกินมีใช้อ่ะคือไปปลูกมังหน่อยป่ะผมไม่แต่อย่ารุนแรงกับมังนะสงสารมังมันไม่รู้ใครเอาโอ้ยพ่อไอ้นุ่มกลับบ้านเถอะลูกเอ้ยแป๊บนึงนะพี่ครับพี่พอดีร้านปิดแล้วครับมัน2วันแล้วที่คุณนอนนะครับผมรบกวนช่วยกลับบ้านได้ไหมครับอย่านอนกลับเถอะครับกลับเถอะลุกครับไอ้หนุ่มกลับเถอะลุกเอ้ยลุกเถอะครับกลับบ้านได้ละครับอย่านอนเงียบๆดีผมต้องแบกอ่ะโทษนะครับเชิญครับโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วพ่อโอ้ยอย่านอนสัตว์เออใจไอ้ชาวพ่อเช้าอย่าไปทำนะพ่อกลับบ้านนะมึงต่อยหน้าผมอ่ะสัตว์เอาไงวะเออลูกค้าฮะไอ้เช้าต่อยพี่เจ้านะครับน่ะเออใจเย็นๆใจเย็นพ่อเกินไปป่ะใจเย็นหน่อยลูกค้าน่ะนิดหน่อยเอาล่ะงั้นวันนี้พ่อปิดร้านเลยแล้วกันเดี๋ยวเผื่อแม่งกลับมาอีกตัวปิดร้านอีกแล้วเหรอวันนี้ปิดร้านไปแล้วนะชิพี่เจ้าครับกราบผมพี่เจ้าให้พี่เล็กกับพี่แดงมาปิดไฟปิดอะไรร้านด้วยวันนี้ไม่เปิดได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับป้าพ่อปิดร้านกูอีกแล้วนี่มันมีอะไรที่ผมเซอร์ไพรส์พ่อแป๊บนึงนะแต่ผมขอเตรียมปืนแป๊บนึงพอดีผมมีเรื่องมาใครมีเรื่องอะไรกับใครจะกล้าวะวัวอยู่ทั้งคงเด็กชายๆอ่ะพ่ออ่ะชายชายว่าแล้วพ่อก็ขับไปที่ฟิตเนสครับไปนั้นเอ้ยนาชิขับตามมาครับได้กาพี่เจ้าฟิตเนสก็หรือไปมีเรื่องกับใครมาอีกเนี่ยฮะพี่เคพ่อนิดหน่อยทะเลาะขัดผลประโยชน์กันเรื่องไอ้เปิดไอ้นี่เปิดไอ้อับดุลเนี่ยมันชวนผมไปทำคาสิโนแต่คือผมก็เลยร่วมกับมันแต่ว่าผมร่วมกับมันเพราะว่าผมอยากจะรู้อะไรลึกกว่านี้พ่อเข้าใจผมไหมผมก็เลยไปไหนลือบอกว่าลือเกียรติคาสิโนก็ผมเข้าไปอย่างนั้นแหละแต่เอาตรงๆนะให้มันบริหารผมแค่ไปดูแลเฉยแต่มันด้านไปมีปัญหากับ PK เนี่ยจริงๆผมว่ามันไส้มันนะผมก็เลยเปิดแข่งกับมันคือลือมีปัญหากับมันตั้งแต่เด็กแล้วนะก็ใช่ไงก็เมื่อกี้ก็เลยยิงกันเนี่ยยิงกันอีกแล้วใช่ไม่รู้ตายเปล่าแต่ PK ไม่ตายแล้วล่ะจะมีความสุขไหมเนี่ยลูกเอ้ยเลิกเถอะงั้นผมโทรไปสอบศึกกับ PK ก่อนแล้วกันพอจอดหน้าฟิตเนสแล้วแป๊บนึงผมสงบศึกกับ PK ก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้ผมว่าพวกผมไม่พร้อมมีอะไรครับใจเย็นนะกะชิเฮ้เพื่อนก็แค่เอาคืนปะวะมึงเจ้าแบบนี้ใช่ป่ะรถคนละคันก็หายกันแล้วเอาเป็นว่าแบบนี้ระวังคนที่ใส่เสื้อกันโหลกจะซวยนะกูบอกเลยวันเนี้ยกูจะโทรมาบอกว่าเราสงบศึกกันชั่วคราวก่อนดีกว่าเปล่าไว้รอคาสิโนเสร็จเราค่อยมาบวกกันอีกทีเพราะตอนนี้กูก็ไม่พร้อมร้องไม่พร้อมระเบิดกูทั้งอู่ร้องไม่พร้อมอ้าวมึงระเบิดรถกูก่อนกูก็ไปพี่แคเพื่อนเราก็ถือว่าหายกันเด็กชาย
ได้เด็กชายชายได้ได้เรียบร้อยพ่อสงบศึกแล้วเออรีมาเอาล่ะอันเนี้ยชื่อว่า LA Fitness หรือว่า101 Fitness นั่นเองเอาว่ามาทำอะไรมาเจอใครอ่ะผมสมัครเมมเบอร์ไว้ให้พ่อแล้วก็จะนี้ไปพ่อจะฟังนะพ่อจะเป็นคนแก่ที่เหมือนคนแก่ทั่วไปแป๊บนึงนี่เดี๋ยวผมมาพ่อเอามายืนด้านหน้าผมรู้จักกับเจ้าของฟิตเนสอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพ่อกรอกข้อมูลตามนี้เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องถ่ายรูปไว้คือสมัครแล้วแต่ว่ามันต้องทำบัตรไงเวลาพ่อเข้าอ่ะไอ้เครื่องตีแต่มันจะดังงั้นเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้เพื่อนเองโอเคคุณชื่ออะไรครับนพเก้าครับอายุ62ครับ62นะครับขนาดอวัยวะเพศครับเอา62ครับ62ครับแล้วก่อนบอก70กว่าเอ้ย80กว่าโถพอให้บอกตามความจริงเลยอย่างเงี้ยเอาล่ะถ่ายรูปอย่าไปบอกใครนะไม่เป็นไรเล็กกว่าผมแค่10เองเอาล่ะเรียบร้อยป้าพ่อเดี๋ยวผมส่งรูปให้มันเนี่ยมันบอกว่าต้องเอารูปหน้าตรงโอ้หรือหัวแก่แล้วหรือจะให้หัวมาทำอะไรอย่างนี้วะเอากูนอนลงๆกูก็แย่แล้วพ่อคนแก่เนี่ยนู่นเห็นไหมมานี่เลยเฮ้ยข้างๆกันเลยโอ้ไอ้วุ๊กว่าไงรู้ข้างๆกันไปหนุ่นมันเอาขวดน้ำวางแล้ววุ๊ดสวัสดีหรือขยันจังวะสวัสดีพ่อฟังนะผมสมัครฟิตเนสให้พ่อกับสราวุธคู่กันเลยแต่นี้ไปทุกเย็นเนี่ยไอ้วุธเนี่ยมันจะขับรถไปรับพ่อที่หน้าร้านถ้าเกิดพ่อยังทำร้านอยู่ถ้าไม่อยู่พ่อก็ไปหน้าบ้านไอ้วุธหลังจากนี้ไปขับรถไปรับพ่อแล้วก็พามาออกกำลังกายแล้วก็ไปกินเหล้าวันต่อใช่ไหมกินเหล้าได้แต่ว่าเป็นกระใสพอขึ้นลูกไปพ่อวิ่งปากาวเดี๋ยวผมดูแลเฮียเองมันให้เพื่อนมังมาเป็นเพื่อนกูไอเวงเอ้ยนี่แหละครับเดี๋ยวทอกเสื้อผ้าแป๊บนึงโอ้พี่วุฒิเก่งเลยครับอยู่แล้วผมไม่เหนื่อยเลยเนี่ยเดี๋ยวพ่อต้องอย่าลืมไปซื้อเสื้อผ้าชุดออกกำลังกายด้วยนะพ่อของพ่อเนี่ยใช้เป็นเดินเร็วพอไอ้นักชิปรับครับปรับให้พ่อเป็นเบอร์4นี่ไปปรับคอมเมนต์กดเบอร์4ไอ้นากาชิไอ้เวกเรียบร้อยครับเบอร์4ไอ้นากาชิไอ้นากาชิไอ้3 4ไอ้นากาชิไอ้นากาชิไอ้ปรับเอาลงปรับให้วุ้นด้วยปรับให้วุ้นด้วยปรับให้วุ้นด้วยไอ้นากาชิเอาลงเบอร์4เบอร์4ไปเลยครับโอ้โหนี่แหละครับไอ้นากาชิไอ้สักเอ้ยเอ้าพ่อพี่วุ้นยังก่อนยังไหวเลยนะครับโอ้พี่วุ้นเอ้าเอางี้ขึ้นอีกรอบนึงขึ้นอีกรอบไอ้นากาชิไปมาเดี๋ยวบอกให้ก่อนครับเดี๋ยวบอกให้ก่อนไอ้สักเลยขึ้นอีกรอบนึงไปขึ้นมาขึ้นมาครับผมรู้แล้วเอามาลาเอ้านาชิปรับเบอร์10ใครลงใครลงคนระเบิดอ่ะใครลงคนระเบิดไอ้วุฒิใครลงคนระเบิดขึ้นกับพี่วุฒิวิ่งใครลงกดขึ้นพ่อขึ้นเบอร์10นาชิไอ้สักไอ้นาชิกดเบอร์10แล้ว15เลยครับโอเคกด15ไปวิ่งวิ่งวิ่งอีกใครลงคนระเบิดวิ่งโอเคหยุดหัวแม่เอาแล้วหัวไหนอันนี้คือโซนฟิตเนสต่อไปมาอันนี้คือให้มาวอร์มก่อนไอ้วุฒิมาหัวจังว่านี่แค่วอร์มนะครับเนี่ยเอ้ยแล้วก็ชี้ฝากเก็บระเบิดด้วยได้ครับลูกเบลเลอร์เลยเอ้าไอ้เหี้ยไอ้นาคาชิโคตรหัวลุกเลยเกือบแล้วมาพ่อโซนต่อไปยังไม่หมกอีกเหรอดังนี้โอ้เหนื่อยว่ะเดี๋ยวค่อยซ่อมไม่เป็นไรหรือเหนื่อยไหมเหนื่อยดีตรงนี้มาอันนี้เป็นห้องแต่งตัวนะพ่อสามารถใช้งานตรงนี้ได้เสื้อผ้าแล้วก็พวกพระห้อยพระไม้พระไม่ถอดมาใช่ไหมไม่อวนมันได้ใส่มาวันไหนห้อยพระเก็บเข้าตู้ล็อกเกอร์ล็อกให้ดีก็จะมาเงาไปอะดิพระต้องบอกขอยืมหน่อยสมเด็ก
มึงก็ให้มันยืนไปมึงเอาสมเด็จวัดกระดิ่งไปอีกแล้วใช่ไหมใช่เขาหน้านะมึงเอาเก็บไว้ที่ตู้เซฟที่บ้านด้วยไปเข้ามาคือพี่บูทองนี่มึงคุ้นๆนะครับเนี่ยเท่าไหร่เอาล่ะมันมีรีโมทอยู่เวลามั้ยครับอันนี้สระว่ายน้ำมันจะเย็นหน่อยนะพ่อเพราะว่าไม่ได้เปิดเครื่องอุณหภูมิมาพ่อกับพุทธคนละรอบมาไปกลับโอ้โหเราว่ายน้ำไม่เป็นเนาะไม่เป็นไรวุฒิมันมีห่วงยางเห็นไหมล่ะงั้นมึงว่ายเลนว่ายเลนกว้างเลยมึงว่ายไปถึงห่วงยางอ่ะพ่อขึ้นเลยผมสมัครให้ก็ทำไปเถอะชีวิตกูว่าจะเล่นผ่อนสภานะครับถอนไม่ได้อายเขาอ้าวผมว่าถ้าผมปรับอุณหภูมิได้กว่าครับลบสองไอ้วุฒิโอ้ข้าหรือธนาอัวหรือเอาไปเลยล้านหนึ่งอัวให้หรือโดยโดยไม่มีนะตาลายครับ3 2 1ไปโอ้โหท่านดูยังสวยเลยครับครับในห้องน้ำหญิงมีเครื่องทำความร้อนเปิดเครื่องทำความร้อนให้ปอดมันร้อนไปหมดเลยได้ครับเปิดเครื่องทำความร้อนเปิดเอาเบอร์สุดเลยเบอร์สุดเลยได้ครับเดี๋ยวผมหมุนแป๊บนึงเรียบร้อยครับพี่เจ้าร้อนสุดแล้วครับโอเคพ่อเป็นไงร้อนไหมโอ้ยเอ้เอาความร้อนโอ้ก็ทำอุณหภูมิไงครับอุณหภูมิบ้านป้าหรือดิไอ้เวนเอ้ยเอามามาต้มได้เลยการว่ายน้ำเนี่ยมันต้องว่ายน้ำที่อุณหภูมิที่มีความร้อนสูงเอาล่ะใช่ครับร่างกายได้แข็งแรงเคยไม่เคยนะบอกออนเซ็ตตามมานี่กันไม่หมดอีกครับพ่อแล้วสมาคมเปตองอ่ะที่พ่ออยู่กับพ่อออกเลยนะโอ้ยเลิกเล่นเปตองอันนี้ผมจะส่งพ่อลงเช้าสมาคมกระโดดน้ำผู้สูงวัยเปตองว่าเก่งมากเลยนะอืมเปลี่ยนใหม่แล้วแล้วนี้ไปพ่อจะเป็นตัวแทนสมาคมโดดน้ำผู้สูงวัยมึงเอากูมาทำอะไรเอาล่ะวุฒิมึงไปขั้นรองพ่อขึ้นขั้นบนสุดเลยคนระดับแชมป์ต้องอยู่บนสุดว่าไงไปน้ำกำลังอุ่นเลยครับอยากกระชิมหรือไปปรับน้ำลงกองนี่แหละครับเอาน้ำลงเอาน้ำลงเอาน้ำลงได้ๆครับเดี๋ยวแป๊บนึงวงแคบแต่นี่มานี่ฟังนะครับพี่เจ้าเปลี่ยนจากน้ำร้อนเป็นน้ำเย็นลบ5องศาใช่ครับลบ5จัดไปครับโอเคเฮ้ยเพิ่งโดดนะพ่อขออีกรอบนึงโดดไม่สวยพ่อมันโดดมันต้องเป็นท่าของมันกูลึ่งขึ้นเออเอาใหม่เรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคเอาลงให้เราครับอย่าโอเคอาวุธพ่อถ้าพร้อมแล้วพูดชื่อก่อนโดดผมนายนพเก้าครับพูดผมนายนพเก้าครับผมนายนพเก้าครับวุฒิผมนายสราวุฒิครับผมนายสราวุฒิครับพร้อมจะกระโดดน้ำแล้วครับผมจะกระโดดน้ำแล้วครับถ้าพร้อมแล้วนายชี้เปิดแล้วนะ3 2 1โดดยูโอ้สวยพ่ออุ้ยเหี้ยไม่ขึ้นแข็งแล้วมั้งครับนะเดี๋ยวเขาไม่ขึ้นเลยว่ะแข็งแล้วมั้งครับนะพี่เจ้าอากาชี้แป๊บนึงนากาชิพ่อครับทำไมเขาไม่ขึ้นวะผมว่าแข็งเดี๋ยวแข็งทั้งคู่เลยเฮียผมว่าแข็งครับเฮ้ยไหนนี่ไงลอยอยู่ตุ๊บป่องเลยครับไหนวะนี่ไงครับลอยอยู่นั่นน่ะมองไม่เห็นโหสระน้ำลึกยาว8เมตรไหนวะพ่อโอ้ต้องลงไปดูแล้วล่ะครับนักชิลงไปดูดินักชิกูยังไม่ได้ปิดเครื่องนักชิกูยังไม่ได้ปิดเครื่องนักชิไอ้เหี้ยแป๊บนึงปิดกล้องแป๊บนึงนะรอก่อนแป๊บนึงไอ้เหี้ยตายหาละตายทั้งบ้านแป๊บนึงโทรศัพท์ก่อนนานะอยู่ไหน
นานะนานะเบอร์ไหนนานะเบอร์ไหน1440นานะนานะเออตั้งนึงไอ้เหี้ย3ศพตั้งนึงนานะนานะรับสายดินานะนานะนานะรับสายหน่อยนานะนานะนานะรับสายหน่อยไอ้เหี้ยเอ้ยนานะโอ้ยตายแล้ว running 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 นาคาชิอดทนไว้อดทนไว้ running 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 ว่าไงครับกูขอแต่นึงอย่าเพิ่งงอนกูมึงบอกไอ้บีให้หน่อยว่าให้ปิดระบบทำน้ำอุ่นน้ำเย็นที่สระว่ายน้ำให้หน่อยโอเคตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยหายละโอ้โหเงียบเลยพ่อผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเรื่องนี้เกิดขึ้นขอบคุณพ่อกับทุกอย่างที่พ่อเคยให้ผมหลังจากนี้ไปผมจะดูแลธุรกิจของพ่อเองไอ้วูดจอยเกมเพลงอะเอ้าก็ตายเอ้าหนาวโอ้โหหรือทำอะไรลงไปไม่พ่อมันเป็นไอ้นี่พ่อมันเป็นระบบออกกำลังกายปะเราออกมาเถอะระบบอะไรอ่ะมึงมีท่อน้ำตรงนั้นอ่ะแล้วมึงดูนะพี่ปิดแล้วโอเคครับเออโอ้ยป้าโอ้ยพ่อไม่รู้ขอโทษโอ้โหไอ้สักเอ้ยมึงจะฆ่ากูแล้วเป็นไงพ่อรู้สึกเปลี่ยนคิ้วก่อนเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดเห็นไหมผมบอกแล้วร่างกายแข็งแรงโอ้ไอพีเคมันคงสงบสึกกับผมนะถ้ามีนาฬิกาอยู่เวลาที่ใช่เลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันคงไม่ทะลึ่งทำอะไรแปลกๆนะไอ้พีเคอ่ะป้าพ่อป่ะเก่งไหมครับหรือไปธุระกับอ้วนอ่ะคือได้ไปหาอะไรดื่มชิวๆหน่อยว่าพ่อแม่ผมไปด้วยครับพี่บุ๊ดนาคาชิมันขึ้นได้ไหมครับนั่นไงแต่ว่าพี่วุฒิไปส่งก็ได้ครับไปคิดดีๆนะครับพี่วุฒิพ่อทำไมผมเห็นรถพ่อล้อมันลอยฟ้าอะไรนะรถพ่อล้อมันลอยฟ้าได้ใช่เหรอเหมือนรถแบบรถในหนังเลยอะลื้อลงสิลื้อลงสิขึ้นมาสิลอยเหมือนเดิมหายไหมใช่เหรองั้นไปแล้วช่างมันเถอะฟีดวันนี้ทุกคนครับทักทายครับอย่าลืมนะตอนนี้ชื่อตอนว่าอะไรย้ายกลับไปดูผมไปก่อนครับนี่แหละพ่อออกกำลังกายแต่นี้ไปเนี่ยพ่อก็จะเป็นเหมือนคนแก่ปกติทั่วไปอ่ะก็เวลาแล้วทุกวันมีวันไม่ปกติเหรอไม่พ่อจะชีวิตเปลืองเวลาพ่ออยู่กับการพี่บูดอยู่กับสังคมแบบว่ากินเหล้าสูบบุหรี่อะไรเงี้ยเนี่ยพ่อเราเป็นคนแก่ที่เลิกงานแล้วก็สะพายกระเป๋าเข้าฟิตเนสแค่นี้พ่อเป็นคนแก่ที่แข็งแรงแล้วพี่บูดพี่บูดโอ้ยเดี๋ยวขับเองพี่บูดว่าพี่น่าจะไม่ไหวแล้วแหละไปกราฟต้องไปก่อนแต่ยกล้อนะเป็นไงลือกับเมียหรือจำได้หรือยังจำไม่ได้พ่อแต่ก็ช่างมันเถอะท้ายครับต่อไฟแดงเออก็ไม่เป็นไรหรอกพ่อมันไม่สนใจก็จำอะไรไม่ได้ก็ช่างมันผมปงละลีมอบมีโอกาสหาใหม่ได้ก็หาใหม่ไปลูกเอ้ยถ้าเขารับลูกของลือได้สองคงอะรู้ไหมว่าผมอะที่ผมพยายามให้พ่อทำแบบนี้เพราะว่าผมอยากใ
เด็กที่มาอยู่กับพ่อ2คนน่ะเขาอยู่กับคนแก่ที่ปกติจริงๆอ่ะพ่อต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไอ้นางอาชีพไปไหนอ่ะนี่ไงครับไอ้บุ๊กล่ะพี่บุ๊กตอบไปโดนดึงไปแล้วครับไม่พ่อผมรู้สึกเหมือนวันนี้ตาผมมันเบลอๆหรือว่าภาพมันแปลกๆปะอ้วก็เบลอๆเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะครับโอ้โหอ้าวเฮ้ยอัจจ์เกอร์ว่าไงนบเฮ้ยลืมมาทำอะไรว่าไม่เจอลือนาเออว่าจะมาหาเหล้ากินสักหน่อยนะไอ้ปะ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 เดี๋ยวว่าแนะนำให้รู้จักนะพ่อเพื่อนพ่อเหรอใช่เพื่อนหัวเองไม่ได้เจอกันนานเลยชื่อแจ็คกี้แจ็คเกอร์แจ็คเกอร์อ๋อลือสำเนียงด้วยลือต้องสำเนียงต้องมาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ลูกชายไว้เองลูกชายไว้เองสวัสดีครับลูกแจ็คเกอร์เชิญครับโตขึ้นเยอะเลยนะนกป้าป้าโหลือกับวัวไม่ได้เจอกันนางเลยวันนี้ต้องเมากันสักหน่อยแล้วผมว่าเท็กเจอร์เมืองมีปัญหาไม่ใช่คุณโกสนะครับผมไปหาอะไรกินหน่อยนะครับโอเคโอเคนากาชิพ่อคงมีเพื่อนนอกจากเสียชูเขาจะมีเพื่อนคนอื่นด้วยเหรอเสียงแบบโหดเหี้ยมากครับแบบเยอะครับหน้าเขาเหมือนพวกนักร้องแอโรสมิธอ่ะใช่ครับเห็นหน้าคนเมื่อกี้อยากร้องเพลงนี่เลยเพลงอะไรครับ Get to say you way She does see this skill to fail พ่อมันร้องหาอะไรกินดีกว่าI could stay away just to hear you breathing. Watch your smile while you are sleeping. ที่มันร้องท่อนฮุกว่า Don't wanna close my eye. I don't wanna fall asleep. ที่มันเป็นเพลงประกอบเรื่องอะไรเนี่ยอนาคอนดาอะไรอย่างไปดีกว่าวันนี้มี2รอบอีกรอบหนึ่งตอน4ทุ่มนะครับรอบแรกวันนี้ขออนุญาตเป็นเดินเรื่องราวเจอกันสนานโอ้ยหรือกับว่านี่แบบมามากตอนเด็กๆเราดั้งดีไทยกันอยู่นะโอ้โหหรือจำได้ไหมลูกว่าได้ยิงไอ้บุ๊กบอกเพาลีโอเคโอเคเออเป็นไงบ้างว่าแต่เป็นไงบ้างพ่อว่าไงลุงแจ็คเกอร์ที่พ่อเคยบอกว่าลุงแจ็คเกอร์เนี่ยเป็นบาร์เทนเดอร์เก่าอยู่ที่นี่ด้วยก่อนที่เขาจะย้ายเมืองใช่คนเนี้ยเหรอใช่ลุงแจ็คเกอร์สวัสดีนะครับสวัสดีลูกเป็นไงมาไงหรือมันอยู่ที่นี่ว่าไม่ได้เจอหรือนางเลยอยากมาตั้งหลักที่นี่นะก็เลยหาลีเรามาอยู่ด้วยกังลีมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกังเพื่อนได้เลยเพื่อนคือนี่เพื่อนวัวตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่วัยรุ่งเลยอ่ะว่างเองก็มาที่นี่นะมาโกงกันได้ครับพ่องั้นเดี๋ยวผมไม่กวนแล้วพ่ออยู่กับเพื่อนพ่อไปแล้วกันนะว่าจะมีอะไรจะคุยกับเพื่อนนิดหน่อยได้ครับเท่มากเลยแป๊บหนึ่งนะนากาชิไปไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งแล้วก่อนนากาชิเอ้าเออนากาชิเฮ้ยเชี่ยแล้วเนี่ยเป็นไรอ่ะแป๊บนึงเอาเชี่ยปั๊มไม่ขึ้นด้วยแป๊บนึงไอ้เชี่ยไม่ใช่แล้วเลือดไหลปากเฮ้ย
นไว้นะกะชิทนไว้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 พ่อเดี๋ยวผมมานะไปไหนหรือไปไหนมีอะไรพ่อนากาชินากาชิเป็นลมขอยืมรถก่อนเป็นไรไม่รู้ชิดโรงพยาบาลมุหลานอยู่ไหนวะทุกคนใครจำโรงพยาบาลมุหลานได้บ้างอ่ะน่าจะประมาณแถวๆนี้เนาะโอเคไม่รู้อยู่ดีมันอักแล้วมันก็อักเลือดไปเลยอ่ะพวกผีเหรอมันสั่นมันฮือแล้วมันก็อักกากเลือดแล้วก็เลือดออกปากอ่ะงงทนไว้ลูกสีเป็นไงบ้างอยู่เนี่ยโหสโลรับงานกี่จ็อบวะเนี่ยครับน้องเป็นไงบ้างครับพี่อาการค่อนข้างแย่ครับมันเป็นอะไรมาหนักกระชิติดยาครับฮะไอ้หนักกระชินะใช้ยาใช่ครับเฮ้แต่เห็นมันดูพีๆเหมือนกันนะตอนที่อยู่ที่ข้างนอกอะเดี๋ยวก่อนผมว่าต้องรีบรักษาด่วนครับรีบรักษาด่วนเอางี้ติดยาใช่ไหมใช่ครับน้องกูติดยาสีไหนมึงบอกว่าคนไม่ขายยากันแล้วไงมันสัตว์ไอ้เหี้ยอะไรพวกมึงปกปิดมึงปกปิดผลงานไงสีกูจะปกปิดทำเหี้ยอะไรวะก็กูปราบแล้วรอบนึงอ่ะมึงปราบไปแล้วแล้วมายามยังขายได้อยู่คือโซนที่มึงขายยากันปกติอ่ะที่มันขายกันแถวอาวากอสแถวอะไรตรงนู้นอ่ะคือมันมึงบอกว่ามึงทลายหมดแล้วแล้วทำไมตอนนี้น้องกูติดยากูสงสัยอยู่ที่หนึ่งว่ะมีตำรวจกี่คนตอนเนี้ยตอนนี้มีกูไอเต้สองคนงั้นเอางี้มึงไปส่งกูที่พาวแล้วมึงไก่เต้เอางี้นะมึงรู้ไหมว่าพวกมันขายยาที่ไหนกูจะไปล่อซื้อเองกูไม่ล่อซื้อหรอกกูจะไปดูกูสงสัยแถวตอกยังกี้ว่ะตอกยังกี้แต่ก็กูเคยทลายไปทีนึงนะเอาว่ามึงจะมากูไหมกูขอไปดูหน่อยมึงกล้าจับหรือเปล่าไอ้กล้ากูกล้าอยู่แล้วก็แค่นั้นแหละไปล็อกรถแน่ๆส่งกูที่เผามึงไปเตรียมเลยกูทลายเองกูไม่ทลายหรอกกูอยากจะดูหน้าตอกยังกี้เดี๋ยวก่อนนะตอกยังกี้คือเจ้าพวกเฮดิสอะดิใช่พี่กับพวกเฮดเช่าเช่าว่ามามึงจะไปให้ตอกใช่ไหมใช่เจอให้นู่นทิ้งจบเอ๊ะแป๊บนึงคนรถคว่ำเดี๋ยวกูดูเองเจอกันคนรถล้มคนรถล้มเดี๋ยวดูเองทิ้งจบฟังนะคุณเป็นเพื่อนของจิ้งจกใช่ไหมครับก็ใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าเพื่อนเหรออ๋อป้าฝากบอก PK ด้วยนะคืนนี้เจอกันเชิญครับมาเน็ตว่าไงพี่เช้ากูคุยกับมึงหลายรอบแล้วนะพอดีน้องกูอะนากาชิมึงจำได้ปะอ๋อจำได้อ่ะมันติดยา
มันบอกว่าคนที่ขายยาให้เนี่ยคือพวกแยงกี้เดี๋ยวๆก่อนพี่เมื่อวานไม่ใช่ผมไม่ได้ขายพี่ฟังก่อนพี่ฟังผมก่อนใครไม่ขายกูเห็นว่ามึงขายเห็นได้อยู่ไหนไม่ผมอธิบายได้พวกผมไม่ได้ขายพี่คือตอนเนี้ยตอกเนี่ยมันไม่ใช่ของแยงกี้ต่อไปแล้วอะไรมันโดนยึดโดยพวก PK ไปแล้วพี่ก็มึงยังอยู่นี่เพื่อนมึงก็ยังอยู่ทำไมก็ยังอยู่ก็จริงพี่แต่ว่าผมอ่ะไม่ได้ขายผมทำอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ยพวกที่เข้ามาใหม่ของพวก PK อ่ะมันพวกนั้นแหละพี่ที่เป็นคนขายผมจะบอกแค่นี้แหละพวกก็คือมันเปลี่ยนขายใหญ่เหรอใช่ตอนนี้ยังกี้ไม่ได้เป็นขายใหญ่ต่อไปแล้วพี่ไรเนี่ยเฮ้ยมานิดไอ้นี่ใครมีอะไรป่ะครับครับเพื่อนผมเองพี่มีอะไรป่ะฮะมานิดมึงบอกกูมาใครเป็นคนปล่อยไอ้เหี้ยนี่ใช่ไหมผมบอกไปแล้วว่าพวก PK เอ้ยเพื่อนใจเย็นเฮ้ยเอาไงอ่ะเอาไงมีเป็นคนเดียวไงเฮ้ยเพื่อนกูอธิบายเขาอยู่เพื่อนเอาไงตกลงใครใจเย็น PK พี่ยังไงก็พวกมันแน่นอน PK เหี้ยอะไรมานิดสัตว์หยุดนิ่งเลยนะกดอีตูดพี่คือมันกลัวส้นตีนหนูแอบมือหมดครับสีไอ้ยี่หัวล้นเนี่ยขายยาเหรอไม่ตอบใช่ป่ะผมไม่ได้ขายยังไงพวกผมก็ไม่ได้ขายคุณตำรวจมึงอาจจะไม่รู้ไงมึงมันโง่ไงมานิดมึงไม่อยากซวยอ่ะมึงหลบไปถ้าเป็นเพื่อนมึงตามติดคุกกับมันป่ะล่ะไม่พูดใช่ไหมยังไม่คุยที่สอนอีเมื่อกี้ปวดท้องว่ะแล้วจับไปไว้ไหนอยู่ข้างในแป๊บนึงมึงรอนี่ก่อนไอ้เต้มาพี่ก่อนครับกูรออีกแล้วไอ้เต้เดี๋ยวเข้าไปตรวจทองนะแล้วก็จับมันตรวจเยี่ยวด้วยครับว่าไงเต้เองไม่พบสารเสพติดครับพี่แล้วในตัวมันมีของไหมไม่มีเลยพี่เอาเชี่ยอะไรเนี่ยเดินชิวเลยรอดเหรอใช่ครับในตัวเขาไม่มีสารเสพติดเลยเชี่ยยาเสพติด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 กลับมาอีกแล้วเอาไงกูแล้วกูจะแจ้งความใครได้แล้วต้นตอมันคือใครมึงจับทำเรื่องจับให้กูเลยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกูจัดการกูล่าแม่งกูกำลังสงสัยอยู่คนหนึ่งว่ะไอ้ชาวมาดูนี่ก่อนโอเคมึงจำไอ้ตัวที่มันยิงกับเราใช่ป่ะมันอะไรนะ S3 นะชื่ออะไร S3 ป่ะเออทำไมตอนนี้มันไม่ได้มีแค่คนเดียวแล้ววะหมายความว่ามันมีคนมาเพิ่มคนมาเพิ่มเหรอมึงเห็นนี่ไหมS4 S3 อันนี้คือ S3 แล้วอันนี้คือใช่คนที่มาใหม่คือ S4 มันมีชื่อว่าแจ็คเกอร์บอมฉายางูหากระดิ่งไอ้เฮียเนี่ยมันเป็นนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องเว้ยแต่จู่ๆมันก็
เลิกทำสายขาวแล้วก็ทำอะไรแปลกๆตลอดกูก็เลยไม่แน่ใจว่ะไอ้คนนี้เป็นหนึ่งในซูซานสกอตซูซานสกอตมี5คนไอ้ตัวที่เราสู้ที่แม่งโคตรโหดคือ S3 ใช่แล้วไอ้ตัวนี้มาอีกเพิ่งเข้ามาเหรอถูกเพิ่งเข้ามาชื่อแจ็คเกอร์บอมยังไม่เคยเจอตัวจริงๆของมันหรอกใช่แจ็คเกอร์บอมมันมีชื่อในวงการปะก็ฉายามันคืองูหางกระดิ่งกูไม่รู้ว่ามันมีเอี่ยวกับยาตัวใหม่ที่กำลังระบาดหรือเปล่านะแต่คืนเนี้ยกูจะบุกจับมึงเอาได้ป่าวมึงจะบุกจับไอ้แจ็คเกอร์บอมเนี่ยนะสิกูอยากพักว่ะกูไม่ไหวมันสวิงมากเลยเอาเป็นว่ากูไม่ใช่ตำรวจกูเป็นโจรกูเป็นมาเฟียแล้วก็ให้กูไปจับผู้ร้ายก็ไม่ใช่เรื่องกระถามไม่เฉยเผื่อสนมึงจะบุกจับเหรอถูกคืนนี้เหรอแต่ถ้าสนก็แจมได้นะคืนนี้แหละไม่เอาอ่ะกูขี้เกียจทำงานกับตำรวจแล้วเหม็นบายเวนเลยแล้วครับเตรียมคนเดี๋ยวคืนนี้มีอะไรสนุกๆให้ทำโอเคครับแค่นี้นะ